คงที่อันเดียวกันมันแปลว่าไม่เพิ่มขึ้นไม่มันแปลว่าไม่เพิ่มขึ้นไม่ลดลงทำลายไม่ได้เนี่ยค่าคงที่ปรมัตถ์ความว่ามันมีอยู่ก่อนเกิดสรรพสิ่งทั้งหมดทั้งปวงจำไว้เลยฮะสามคำเนี่ยปรมัตถ์คืออะไรนิพพานไม่น่าจะเอาค่าเขาว่านิพพานก็มาพูดตรงนี้ผมว่านะเพราะว่านิพพานมันพูดอีกในบริบทหนึ่งถ้านิพพานโลกุตตรธรรมเนี่ยมันพูดในเชิงขาไปอันนี้พูดในเชิงขามาอ่ะมันก็ต้องมาเริ่มต้นจากnothingคือไม่มีอะไรเลยคือความว่างภาษาที่ใช้ผมก็จะใช้ก็มา before big bang นะครับอย่าลืมผมใช้ทุกครั้งคือ before big bang เนี่ยขนาดใหญ่แล้วนั่นผมพูด big bang ปุ๊บมันเป็นขนาดใหญ่สุดแล้วถ้าเล็กสุดก็คือพูดถึงระดับนิวเคลียสนั่นเองถามว่าคืออะไรพลังงานบริสุทธิ์มันคืออะไรคือพลังงานบริสุทธิ์คือความว่างคือปรมัตถ์คือค่าคงที่อยู่ที่ไหนมันอยู่ในที่แคบที่สุดในระดับนิวเคลียสแล้วก็ใหญ่ที่สุดในระดับ before big bang กับ big bang นะครับใช่ไหมก็มากั้นเหมือนกันในอธิบายถ้าด้านนี้มันแตกไปก็ถือว่าบิ๊กแบงซะถ้าด้านนี้นี่คือบีฟอร์ซะบีฟอร์บิ๊กแบงซะฝั่งนี้ถ้าหากว่าลบกระดานนี้ออกไปมันก็จะเป็นอย่างนี้บีฟอร์มันคือมันไม่มีอะไรเลยตรงนี้ถ้าไม่มีเส้นมาอธิบายมันก็ไปลำบากก็เลยถือโอกาสลบเช่นนี้ซะเรามาพูดแค่บิ๊กแบงเพราะพลังงานตัวนี้มันอยู่ตรงนี้ทีเนี้ยเนี่ยตรงนี้อยู่ตรงเนี้ยมันอยู่ตรงนี้แหละฮะตรงนี้กับตรงนี้กันเดียวกันเมื่อกี้เนี่ยลบไปแล้วฮะเนี่ยฮะคือตรงเนี้ยเนี้ยเห็นไหมมันอยู่ในจุดเดียวกันจุดนี้กับจุดนี้ภาษาพุทธศาสตร์จะบอกว่าอากาลิโกเนี่ยพอคำว่าอากาลิโกก็มาพูดถึงปุ๊บมันจะมีเวลาก็มายุ่งเกี่ยวทันทีเลยอากาลิโกอากามันจะหนีไม่พ้นกับพุทธศาสตร์หนียังไงก็หนีไม่พ้นจากพุทธศาสตร์ศาสตร์พุทธเจ้าเนี่ยอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปันนิจโกปัจจตังมันแปลเฉพาะตัวเฉพาะตนนะคุณโยมทดแทนกันไม่ได้นะครับท่านคือท่านผมคือผมนะประมาณนั้นครับอากาลิโกนี่มันแปลชัดๆไปเลยแล้วครับว่าไม่มีเวลาไอ้ความว่างเท่ากับไม่มีเวลาก็ได้หรือเวลาเป็นศูนย์ก็เดียวกันนะฮะศูนย์เมื่อกี้เนี่ยนี่เนี่ยศูนย์ตัวนี้หรือศูนย์อยู่ในภาพนี้ก็ได้เห็นไหมเลขศูนย์เลขศูนย์ตัวนี้ก็ได้ไหมมันอยู่ตรงนี้เห็นไหมดูสิครับมันแสบสอดแทรกมาขนาดไหนยืนพูดอยู่นี้ก็คืออิเล็กตรอนโปรตอนกับนิวตรอนนะให้รู้ไว้ยืนพูดอยู่นี่เอาอิเล็กตรอนเวลาผมสัมผัสตัวท่านหรือท่านมาถูกตัวผมผมจับปุ๊บทำไมตัวท่านถึงซ่าไปทั่วกับทั้งตัวนั่นคือพลังงานจากผมบอกว่าอิเล็กตรอนก็ได้แต่ผมพูดในรูปนะผมบอกว่าเป็นไฟฟ้าสถิตไปนะครับ
ผมจะไม่พูดนั่นอีกตอนก็เหมือนกับชาวโลกก็พูดแล้วล่ะคนจึงลำบากก็ให้เห็นใจต้องเข้าใจได้หลายศาสตร์ทุกๆศาสตร์ฮะมันจะบูรณาการแล้วก็แยกจากกันได้ตามนัยยะที่กำลังพูดถึงงั้นนักวิทยาศาสตร์เขาคุยนักวิทยาศาสตร์พวกเขารู้อิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนจบตรงนั้นไปต่อไม่ได้ของผมไปทางพุทธศาสตร์เห็นไหมฮะมาทั้งไฟฟ้าสถิตมาทั้งPEพลังงานเพราะตัวนี้ถือว่ายิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่จริงๆครับโอ้ก็ลุงงอกเทคโนโลยีมันก็ผมว่ามันใช่ตัวผมนี่แหละครับแล้วก็มีหน้าที่แหละครับที่จะมาบอกเล่ากับสิเพราะฉะนั้นจะบอกว่าพลังบริสุทธิ์มันคืออะไรต่อไปนะคือทีนี้มันซ่อนอยู่กับทุกสรรพสิ่งซ่อนอยู่กับทุกสรรพสิ่งมันก็แปลความว่าทั้งสิ่งที่มีชีวิตกับไม่มีชีวิตสิ่งไม่มีชีวิตแต่เรียกมันว่าดินก็ได้ธาตุดินสิ่งไม่มีชีวิตจะเรียกมันว่าน้ำก็ได้ธาตุน้ำสิ่งไม่มีชีวิตจะเรียกมันว่าลมหรืออากาศก็ได้ธาตุลมและสิ่งไม่มีชีวิตจะเรียกมันว่าความร้อนก็ได้คือธาตุไฟโอเคไหมครับแล้วทั้งสิ่งที่มีชีวิตยืนพูดอยู่นี่ล่ะในทางวิทยาศาสตร์บอกว่าเป็นจุดศูนย์รวมของธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟเห็นไหมมันโยงไปโยงมามันไม่หนีจากกันนะไอ้วะจะพูดด้านไหนครับผมดูดิอย่าพาอย่าพาก็ล้มนะเออพาเขาล้มมันเดือดร้อนนุ่งหงอกนะโยมโอเคครับโชคดีปลอดภัยครับระวังสะดุดโอเคครับเห็นไหมเนี่ยมันโยงใยมาก็ว่าก็คือตัวนี่ยืนสมมติมันถามรู้ได้ไงรู้ได้โดยจิตที่บริสุทธิ์ก็มาเป็นภาษากายใจจิตอีกแล้วเพราะเวลาพูดเรื่องจิตจิตคืออะไรจิตคือความสว่างสว่างคือบุญบุญคือปัญญาเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันต้องเป็นปัญญาล้วนๆเลยครับมันเป็นวิสระเป็นเพียวด้วยนะฮะเพียววิสระล้วนๆเลยครับไม่รู้ต้องใส่คำว่าเพียวนำหน้าเสมอทุกครั้งไปถ้าเป็นพระพุทธเจ้าตามคำสอนพระเจ้ามีอยู่คำนึงนะพระวิสุทธิเทพพอยุคสมัยนั้นเขาเรียกว่าเทพพรหมเทพถ้าวิสุทธิเทพมันก็แปลว่าเป็นเทพที่บริสุทธิ์อย่างเงี้ยไม่ใช่ฉายาของพระสงฆ์นะฉายาพระสงฆ์มีนะพระสุทธิเทพมีว่ากับท่านมีในระดับไหนก็ไม่รู้นะในระดับพระเทพพระธรรมอะไรก็ได้นะเป็นชื่อทางพระสงฆ์เป็นฉายาเนี้ยบริสุทธิ์ที่เทพที่บริสุทธิ์ถ้าบริสุทธิ์แล้วมันต้องไม่มีเงาเนี่ยเขาก็ไปต่อมันบริสุทธิ์แล้วมันมีเงาอีกนึงผมบอกว่าสิ่งนี้ซ่อนอยู่ในศูนย์กลางของดวงอาทิตย์เนี้ยบริสุทธิ์ก็มันอยู่ในศูนย์กลางเนี่ยมันหาเงาได้ที่ไหนเนี่ยวิธีไม่ต้องคิดเลยสรุปเลยมันอยู่ในกลางนะหาเงาที่ไหนมีเลยเห็นไหมถ้าคนไหนที่จินตนาการไปศูนย์กลางดวงอาทิตย์มันไม่มีเงานะหาเงามาจากเงามันก็มาจากนอกจากดวงอาทิตย์แล้วก็มีอะไรมาบังให้เองดวงจันทร์มาบังก็เงาดวงจันทร์ให้เองเห็นไหมไอ้คำว่าเงาเนี่ย เออดวงอาทิตย์มันไม่มีเงา เออดวงจันทร์สิครับมันมีเงาโลกเราสิครับมันมีเงาเพราะแสงมันผ่านดวงจันทร์ไม่ได้นะมันก็เลยมีเงาเงาของดวงจันทร์มันมาทับกับโลกใบของเราก็เรียกมันว่าสุริยุฮะจันทร์หรือสุกดวงจันทร์มาบังเดี๋ยวนะฮะ
สุสิสุริยุปาราคากลางวันนะถ้ากลางคืนโลกบังหรือเปล่าโลกบังดวงจันทร์หรือเปล่ากลางคืนใช่ไหมโลกอยู่ตรงกลางระหว่างดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์ใช่นะจริงๆโลกมันไม่ได้บังดวงจันทร์มันอ้อมมาข้างหลังนึกออกไหมเอององไหมไม่งองเนาะเพราะดวงจันทร์มันหมุนรอบดวงอาทิตย์น่ะเออก็โดยโลกก็เป็นเซ็นเตอร์สาของดวงจันทร์โอเคไหมนึกออกให้ได้นะสองสามคำเนี่ยโลกเป็นเซ็นเตอร์สาถ้าพูดคำว่าดวงอาทิตย์ดวงจันทร์โลกใช่ไหมครับโลกก็เป็นเซ็นเตอร์สาดวงอาทิตย์ก็เป็นตัวสแตนด์บายซันนิ่งอย่างนี้ก็ได้ดวงจันทร์หากที่มันอ้อมมาข้างหลังมันก็เลยเงาโลกไปบังดวงจันทร์ก็เลยเป็นสุไอ้โทษจันทร์ทะลุปาราคาถ้ามันมาอยู่ตรงกลางระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์ก็เรียกมันว่าสุริยุปาราคามองเห็นภาพนะครับมองเห็นภาพนะของเคนเนนจะเห็นเนาะใช่ดวงจันทร์อยู่ข้างหน้าก็แปลว่าต้องเอาโลกไปเป็นเซนเตอร์นะถึงจะเข้าใจง่ายโอเคไหมครับส่วนทางด้านดวงที่มันสแตนด์บายมันนิ่งอยู่ล่ะอย่างเงี้ยต้องมองภาพนี้ให้ได้แล้วจะเข้าใจง่ายครับว่าจันทรุปราคาปราคาแล้วก็สุริยุปราคามันจะเข้าใจง่ายกว่าเยอะในส่วนตัวผมนะในการที่จะให้ใครแต่ใครเข้าใจง่ายก็ไปในบริบทนี้โอเคนะเอาล่ะก็ยังกลับไปที่เดิมอีกเพราะมันสำคัญพลังงานบริสุทธิ์มันคืออะไรคือต่อไปนี้ก็เลยกลายเป็นคือทุกสิ่งทุกอย่างเพราะมันซึมซับอยู่กับอนุธาตุทั้งหมดในระดับนิวเคลียสหมดนิวเคลียสของเม็ดทรายโอเคไหมครับนิวเคลียสของน้ำนิวเคลียสของออกซิเจนนิวเคลียสของไฮโดรเจนเห็นไหมไปแล้วนิวเคลียสของก๊าซทั้งหมดเห็นไหมครับอากาศเพราะฉะนั้นเป็นงับอากาศแต่เดนแมนเขาพยายามโชว์จริงๆนั้นเขาทุ่มเทมากเลยด้วยแต่เดนแมนเขาอยากจะจิบด้วยนะถ้าใส่แก้วน้ำแล้วก็อัดเข้าไปในปากได้เขาทำมาตั้งนานแล้วมันทำไม่ได้มันต้องใส่อย่างเงี้ยเขาพยายามที่จะคาดคั้นเอาพลังงานในอากาศออกมาให้ได้เพื่อในตัวท่านนั่นแหละครับเรื่องของสุขภาพเห็นไหมครับนี่ก็อยากจะเน้นย้ำมากๆเพราะมันมาถึงยุคนี้จริงๆที่จะเชื่อมต่อในสิ่งที่หลวงหมอกำลังพูดอยู่เวลานี้โดยการผ่านฟิลลิ่งของท่านเองนั่นนะครับก็มีตั้งหลายท่ากระโดดงับหนิงอะไรก็ได้ราบงับหนิงงับก็ได้กว่าผมจะเข้าใจใช่ไงต่อไปก็ถีบจักรยานงับอีกหากันไงถีบจักรยานอากาศงับไม่รู้ล่ะคนมันทักษะก็จะตะแคงงับกระดาษหนักๆเข้าเนี่ยไม่รู้แล้วครับมันจะไปมันเองในแต่ละอย่างก็พยายามที่ให้มันเข้าไปยังเซนส์ของผู้คนให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ในอากับกิริยาของผู้คนเขาก็ต้องหาวิธีเขาแหละครับที่จะงับอากาศหรือว่าให้อากาศให้อากาศอะตอมของออกซิเจนแตกที่มันก็ทำงานเห็นไหมพี่อยู่ในตัวท่านอยู่นะอยู่ในตัวผมก็พยายามที่จะจากตัวผมอยู่แล้วพี่เห็นไหมอยู่ในทุกสรรพสิ่งไอ้พี่ตรงนี้แหละพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยมันก็ตรงกับเขาเนี่ยไอ้ความว่างหรือปรมัตถ์เนี่ยนั่นพระพุทธเจ้าไม่หายหนีไปไหนเพราะพูดเรื่องพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพูดเรื่องอะไรทีเนี้ยอะไรครับพระพุทธเจ้าพูดเรื่องของความว่างพูดเรื่องปรมัตถ์แต่พระองค์ไม่ได้พูดค่าคงที่แน่นอนพระองค์พูดเรื่องของอากาลิโกไอ้ค่าคงที่ต่างหากที่หลวงออกใส่เข้ามาเองนะเอามันก็ยุคนี้ก็ใส่หน่อยไม่ได้ที่ไหนกันวะใช่ไหมเออแม่งั้นกรมพุทธศาสตร์ก็จะรู้แค่นี้หรอกเหรอแล้วกรมอาเมนอาเมนเขาจะเอาไว้ที่ไหนดีเนี่ยมนุษย์เหมือนกันเห็นไหมครับจะปล่อยกลุ่มอามินอเมนเอาไว้ข้างหลังนั่นเหรอ
มันไม่ได้หนามนุษย์ไปด้วยกันหนาวใช่ไหมผมก็พยายามบอกว่าอันเดียวกันนั่นแหละที่ภาษาความว่างปรมัตถ์ค่าของที่ยกเว้นอากาลิโกพระกาลิโกเป็นคำของพุทธเจ้าโดยตรงแท้เลยออกจากพระโอษฐ์ว่างั้นตัวนี้ก็คือเดอะก็อดนั่นเองครับอันเดียวกับเดอะก็อดจะไม่มีอะไรหรอกครับนะจีอะไรจีโอใช่ไหมใช่ป่ะใช่ป่ะใช่มาร์กก็อดอ่ะเขาเขียนอย่างนี้หรือเปล่าไม่รู้นะแต่ผมก็จำแต่ภาษาคำว่าเขียนไม่เป็นหรอกไม่ต้อง only one ด้วยนะไม่ใช่หลายก็อดแมวนะเอออาเมนก็อดอาเมนก็อดตรงมีสองก็อดใช่ไหมเนี่ยก็คุยไม่รู้ภาษาอีกแล้วต้องก็อดเดียวตีรู้ภาษาว่านั้นใครจะมารวมก็อดเป็นเนี่ยยืนพูดเงี้ยเปล่านะจะก็คือ PE เพียวในยี่นั่นแหละครับบริสุทธิ์หลายคนบอกว่าก็อดสร้างความจริงก็อดไม่ได้สร้างก็อดอยู่ไหนที่เนี่ยก็อยู่ไกลจานตรงนี้แหละก็คือพลังงานบริสุทธิ์นั่นแหละครับอยู่ทั้งหมดเลยทีเนี้ยอยู่ในอวกาศเห็นไหมครับอวกาศถามว่านี่คือโลกทีเนี้ยตรงนี้แปลว่าเป็นโลกนะทีเนี้ยโลกนี่คือโลกนี่คือชั้นบรรยากาศของโลกโอเคไหมครับอันนี้คือขอบนอกของชั้นบรรยากาศซะเนี่ยให้มันจบตรงนี้เนี่ยขอบนอกชั้นบรรยากาศเพราะฉะนั้นก็อยู่ข้างนอกไงนี่เป็นอวกาศอวกาศก็อยู่ในได้ด้วยทีนี้เห็นหรือยังเออในและนอกมันก็ต่อกันทีนี้มันก็เหมือนกับเส้นแรกที่ผมคิดเขียนเอาไว้แหละเห็นไหมครับก็เส้นมันจะถึงกันตรงนี้ถ้าเอาตัวนี้มาเป็นส่วนย่อซะก็ท่าประตูนั้นซะเห็นไหมมันก็ได้มันจะไม่ยากอะไรนี่นี่ไงก็นี่ไงมันจะไปยากอะไรเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมก็ลบตัวนี้ไปซะเนี่ยอะไรมันจะไม่ถึงกันเนี่ยเห็นไหมครับนี่ใส่ภาษาให้มันง่ายๆซะตัวนี้ก็เป็นตัว n ก็ได้นะไม่เป็นไรป่ะนะตัวนี้ก็เป็นตัว p r o ซะก็โปรตอนเห็นไหมเพราะฉะนั้นค่าคงที่หรือ p e เนี่ยมันอยู่ในชั้นบรรยากาศหมดเลยเห็นไหมเห็นไหมเห็นยังนี่คือตัว P ที่มันซึมซับหนูมันเป็นค่าคงที่ค่าคงที่นี่มันอยู่ในนี้หมดเครื่องบินที่มันบินได้มันก็คือใช้พลังงานตรงนี้เป็นตัวรองรับแต่มันต้องใช้ความเร็วนะไอ้เครื่องบินที่มีน้ำหนักที่มันไปได้อะแค่มุมปีกนั่นเองไม่มีหาเลยจริงเครื่องบินมุมปีกแค่นี้เองทีนี้การมูฟเมนต์ของมุมปีกมันไม่ได้มูฟเมนต์ตรงข้างบนนะเนี่ยมันเป็นมูฟเมนต์ข้างหลังมันเป็นเลื่อนหล่อเลื่อนเข้าก็จะได้ครับใครเครื่องบินข้างหลังมันจะมีปีกเลื่อนหล่อเลื่อนเข้าอยู่ใช่ไหมครับแล้วก็งงแบบนี้ด้วยงัดก็มีงงแบบนี้ด้วยก็คือการขึ้นกับลงแต่ความเป็นตัวคงที่นะเครื่องบินนี่นะที่มันเทคขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเทคขึ้นจากดินขึ้นไปได้เนี่ยต้องรักษาความเร็วของรอบครับถ้ารอบตกเมื่อไรเครื่องบินก็จะตกมาหนีแรงสูญไม่ได้ทั้งนี้ก็จะขึ้นอยู่กับน้ำหนักครับนั่นไปคนละเรื่องเลยนะค่าคงที่มันเท่ากันหมดอวกาศแล้วก็เพราะมันซึมอยู่ในอากาศเห็นไหมฮะตามเส้นสีแดงแปลว่ามันทะลุกันไปหมดเลยนะเพราะฉะนั้นทำไมล่ะพอเวลาผมรู้ตัวเองปุ๊บมันทำไมต้องไปรู้วงรู้ไปสารพัดเอาดวงอาทิตย์ก็ยังได้วะเอาแกเล็กซี่ก็ได้โว้ยเออเอาบิ๊กแบงก็ได้วะใครทำไมอ่ะมันก็รู้ไปหมดก็แค่นั้นเองนั้นจิตบริสุทธิ์เนี่ยฮะเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์พันลึกมากแต่ทั้งหมดก็มาลงเอ่ยคำเดียวทั้งหมดนะฮะในพระไตรปิฎก 84,000 บท
เสเหมือนพระธรรมขันธ์เนี่ยมันเป็นอยู่ในบทสวดบทไหนอิติปิโสใช่ไหมครับเหนือคืออากาลิโกไม่มีเวลาหรือเวลาเป็นศูนย์ก้อนเดียวกันไม่มีเวลาหรือเวลาเป็นศูนย์เนี่ยก็เซตซีโร่ตรงเนี้ยก็โยงใหญ่ตรงนี้ให้ฟังซะย้ำทีหนึ่งพระนามพุทธมันคืออะไรมันอยู่ที่ไหนอยู่ในสิ่งที่มันเรียกสุดเรียกว่านิวเคลียสนิวเคลียสมันอยู่ในทุกสรรพสิ่งจะอากาศหนึ่งอะตอมมันก็เป็นนิวเคลียสในอากาศแต่เรียกมันว่าออกซิเจนไฮโดรเจนไนโตรเจนฟอสฟอรัสมันได้หมดนี่คือความอัศจรรย์ของมันนำมาใช้ได้อย่างไรต่อไปจะเริ่มสาธิตนะก็มันมีอยู่ในตัวของทุกคนท่านก็มีพลังงานที่บริสุทธิ์เป็นซ่อนอยู่ในตัวท่านอะไรครับอยู่ในตรงไหนถ้าผมตอบนะอยู่ที่ขั้วหัวใจของผมก็อยู่ในขั้วหัวใจผมเหมือนกันผมรู้ตรงนี้ได้ไงเพราะว่าหัวใจผมหยุดเต้นหยุดเต้นไม่ใช่ตายนะตอนหลังมีเด็กคนนึงไม่ใช่เหรออยู่ในสื่อเนี่ยบอกว่าตายไปกี่วันเนี่ยพ่อมาพูดด้วยเมื่อวานเห็นคลิปอะไรเงี้ยตัวเล็กเลยไปเห็นนรกเห็นอะไรต่างๆเห็นบาปอะไรก็ว่ากันไปอันนั้นเด็กมันเห็นบาปเข้าใจไหมมันเห็นบาปบุญคุณโทษมันก็ยังคาไว้อยู่ไม่เป็นไรแต่ลุงออกบอกว่ามันไม่ใช่ไปเจอพลังงานที่บริสุทธิ์มันคนละคนละคนระหว่างเด็กคนนั้นกับลุงออกเห็นไหมครับก็เจออยู่ในตัวเราเห็นไหมฮะอันนั้นเด็กหยุดหายใจไปกี่วันก็ไม่รู้ผมหยุดหายใจเพียงหนึ่งวินาทีเองเนี่ยแล้วก็หัวใจหยุดเต้นมันแป๊กเดียวเองช้างกระดิกหูงอแลบลิ้นเนี่ยผมไม่ได้หัวใจผมหยุดเต้นไม่ได้นานนะครับไอ้แค่เคิร์ฟเดียวเคิร์ฟเดียวคือวงกลมเดียวก็ว่าเคิร์ฟนึงคือส่วนโค้งส่วนโค้งของวงกลมก็ได้คำว่าเคิร์ฟเนี่ยแปลว่าเนี่ยเคิร์ฟเดียวคือส่วนโค้งวงกลมก็ได้เคิร์ฟเดียวเองของผมเนี่ยถ้าเป็นพูดถึงวินาทีก็ครึ่งวินาทีเองเนี่ยที่มันหยุดเต้นไปรู้สึกตัวนั้นได้ยังไงไม่มีทางได้หรอกครับไม่มีทางใครไม่มีใครทางได้ขอสงวนสิทธิ์ด้วยเพราะยังไงมันก็ไม่ได้เอานะผ่านหูเป็นบุญกันแล้วกันหวังว่าคงจะอีกครั้งหนึ่งเป็นคำรวมหมดนะพระนามพุทธมันคืออะไรคือทุกสรรพสิ่งก็ว่าได้ทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตตามคำที่อธิบายมาคือความว่างก็ได้คือปรมัตถ์ก็ได้คือข้าคนนี้ก็ได้คือเดอะก็อดคือพระเจ้าก็ได้ไม่ผิดนะฮะมีลูกงอกเรียกบอกว่าพลังงานที่บริสุทธิ์คือหนีภาษาเหล่านี้นะฮะก็หนีกลุ่มปรมัตถ์คือกลุ่มสาธุพระเจ้าคือกลุ่มอามินกับอาเมนก็แค่นั้นนะครับโอมก็ยังพระเจ้าอยู่นะโอมต้องใช้มาเทพพระเจ้ามีคำว่าเทพโอมเนี่ยกลุ่มเทพพระเจ้าผมโอมคือเทพพระเจ้าเห็นไหมครับผมว่ามันชัดนะทีนี้เมื่อเรารู้อยู่ในตัวเราลุงออกก็ไม่ใช้ได้สบายเสียเรืออะไรก็สองมือเปล่ารักษามนุษย์ที่เห็นอย่างเงี้ยทีนี้พอเวลามันเป็นมาใช้จริงก็เอาคำว่าพลังงานมาพูดเนี่ยมันถึงยุคของพลังงานกันใช้พลังงานกันพอเวลาพูดถึงพลังงานก็ต้องพูดถึงพลังงานที่บริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์เท่านั้นเห็นไหมมันย่อมันได้เยอะเนี่ยไม่ต้องมาพูดแล้วเคมีชีวฟิสิกส์นะฟิสิกส์เขาก็ยอมรับว่าในนิวเคลียสมีพลังงานมากมายมหาศาลถึงขนาด 99.99% อันนี้เป็นคำพูดของรัตเทอร์ฟอร์ดเป็นนักฟิสิกส์เออร์เนตรัตเทอร์ฟอร์ดยุคสมัยนั้นก็บอกมีทฤษฎีอะตอมนะเขาสร้างทฤษฎีอะตอมขึ้นมาตอนนี้
ที่จริงเขาไม่พูดไปตั้งนานแล้วเขาพูดทฤษฎีควันต้มควันตั้มไปแล้วอยู่นี่แต่เป็นกฎไม่ได้ครับเพราะมันไม่นิ่งถ้ากฎต้องกฎพระไตรลักษณ์หรือว่ากฎของอากาลิโกนี่เนี่ยไม่รู้ผมจะพยายามที่จะใส่อากาลิโกไปนะฮะเพราะว่าผมจะแม่นมากตรงนี้อากาลิโกเนี่ยวันนั้นไปรู้ได้ยังไงอากาลิโกมันความเต็มๆนะฮะไม่ทราบว่าตรงท่านมหาเปล่าเนี่ยอากาลิโกได้แปลว่ามันไม่มีเวลาหรือเวลาเป็นศูนย์ถามว่าจะรู้ได้ไงก็มาเอหิปัสสิโกไงก็มาสิมาดูเชิญท่านมาแล้วนะมาดูมาฟังอยู่ในห้องเนี่ยครับคนที่ไม่มาดูมาฟังก็อยู่หน้าจอไปคนที่อยู่หน้าจอเนี่ยถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าที่นี่ได้ 100% หน้าจอเนี่ยผมว่านะถ้าได้ถึง 25% ก็ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วนะแปลว่าได้เข้าใจนะครับเพราะมันต่างตรงไหนเพราะหน้าจอก็ได้แค่มุมกล้องมุมเดียวเห็นไหมครับมันไม่ได้เต็ม3/4 องศาในเวทเสียงแวดล้อมมันคือตรงนั้นเองมันได้แค่ส่วน1/4อ่ะก็ประมาณ 25% เนี่ยเขาอยู่หน้าจอใช่ไหมเราต่างหากที่เชื่อมั่นว่าเต็ม 100% ไอ้ที่เรามาทั้งหมดอากาลิโกเอหิปัสสิโกถ้าเป็นมนุษย์นะฮะมาอย่างเช่นว่าเขาเดินนอกรั้วนะมาเข้ามาสิเข้ามานั่งตรงนี้โอปัสสิโกอย่าลืมนะมนุษย์เรามีกายทั้งใจร่วมกันนะใจคือความนึกความคิดเมื่อกายมาก็ความนึกความคิดต้องอยู่ในตรงนี้นะทีเนี้ยอย่าไปคิดนอกรั้วนะไม่เอานะถ้าไปคิดนอกรั้วอยู่ก็มาแต่กายใจไม่มาระโยมเห็นไหมครับงั้นพอเวลามันรวมสองอย่างก็มาแบบโยนิโสก็น้อมกายน้อมใจแต่ที่นี้ไม่ได้กราบไหว้บูชานะแต่เข้าใจในสายพุทธศาสนาคือในรูปแบบกราบไหว้บูชาน้อมกายน้อมใจโอเคไหมครับนั่นคืออากัปกิริยานั้นทำกับพระสงฆ์องค์นี้ไปรูปแบบนั้นแต่ทางกับผมไม่ต้องนี่แหละครับอย่างนี้ไปต้นไม่ต้องน้อมน้อมขนาดนั้นไม่ต้องถึงแต่ให้เข้าใจว่าโยนิโสมันแปลว่าทั้งกายและใจล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันนั่นโยนิโสจำให้มั่นแม่นเลยแปลว่าเอากายเอาใจมาที่นี่แล้วที่สุดแล้วท่านจะรู้โดยตัวท่านเองชัดเจนไหมครับผมรู้ด้วยตัวผมเองแน่นอนมีสิทธิโดยชอบทำด้วยที่จะรู้เรื่องราวตัวผมเองทั้งหมดตั้งแต่เริ่มเล่าให้ฟังว่าตั้งแต่ฌานเห็นไหมตั้งแต่อะไรล่ะบรรลุธรรมในระดับปัญญาวิมุตติเจโตวิมุตติด้วยปัจเจกพุทธายตระหากและแม้แต่พุทธเจ้าด้วยวันนี้ที่ฟังคำพวกนี้มาโดยตลอดอย่างต่อเนื่องผสมผสานกันได้ไหมชุดท้ายก็มาลงเอยที่ภาษาของพระวิทยาศาสตร์นั่นเองแต่วิทยาศาสตร์เขาก็รู้ว่ามีพลังงานอย่างเช่นเมื่อกี้ผมเอิ้งไอถึงแล้วแต่ฟอร์ดไงมีถึง 99.99% แต่ลงออกมันมีเป็น 100% และเกินต่างหากเหนือชั้นไปตั้งเยอะรู้เข้าใจเข้าถึงเอามาใช้ได้เนี่ยมันถึงบอกว่ารู้แบบ 100% และเกินด้วยถึงเอามาใช้ได้ใช่อะไรมาถึงวันนี้นะฮะบ้านเราดอททีวีสถานีแห่งปัญญาเอาปัญญานี่ฮะมารักษามนุษย์กับสิ่งแวดล้อมเอาปัญญานี่แหละครับเพราะปัญญาพอรู้เพื่อว่าปัญญามันก็ต้องระดับพุทธปัญญาพุทธปัญญาพุทธเจ้าปัญญาพุทธเจ้าพ่อพูดถึงเรื่องอะไรพูดถึงอภิญญาที่ไม่เอาเปล่าอภิญญา5ที่ว่ามาตอนต้นพระเจ้าพูดเหลืองฌานสมาบัตินู่นนั่นคือพุทธ
ทธศาสตร์ก็ต้องพูดเรื่องนั้นอย่างเดียวครับส่วนศาสนาก็84,000แล้วครับตรงนั้นเห็นไหมครับนี่คือกลุ่มศาสนา84,000บ้านเราขันขอให้เข้าใจในบทบาทถ้าพุทธศาสตร์ก็เรื่องของกองพิญญาล้วนๆเลยโอ้โหทิพตาทิพแล้วครับกายทิพต่างหากด้วยนะเออพระพุทธเจ้าเนี่ยกายทิพนะคือมันไม่มีเงาเนี่ยผมเป็นคนพูดคำนี้ละผิดก็ขอให้ผิดตรงนี้นะพระพุทธเจ้าไม่หายหนีไปไหนพูดอยู่ถึงจะเผาไปแล้วก็ไม่หายหนีไปไหนเอาเสียมันไปแต่รูปแต่น้ำยังอยู่ด้านน้ำบริสุทธิ์ด้วยก็แปลสภาพซะเป็นพระธรรมอย่างเดียวพระพุทธธรรมนั่นแหละครับใช่ไหมครับสิ่งเหล่านี้ยืนยันมีแต่พระอรหันต์เท่านั้นจะรู้ได้ย้ำมีแต่พระอรหันต์ท่านจะรู้ได้ถ้าอยากพัฒนาตนให้ถึงขั้นพระอรหันต์ทุกคนมีสิทธิโดยชอบธรรมนะที่จะได้ตรงนี้ได้ก่อนที่จะไปเวรๆใช่ไหมถ้าเป็นเพศแม่ก็เอาถึงขั้นอนาคามีในระดับในจุดที่เรียกว่าอรูปพรหมมีชื่อว่าเนวสัญญานาสัญญาอรอพิกขั่วเวลามันปอกแป๊กมันปุ๊บปักจริงๆนะเรื่องนี้เมื่อบุญของเจ้ามาถึงมันก็ปอกแป๊กจริงนะครับมันได้มาโดยอัตโนมัติพ้นนี้ในหนึ่งก็บอกว่าสะสมมาข้ามภพข้ามชาติไม่ผิดแน่นอนอย่างนี้เป็นต้นไม่ผิดแน่ๆตัวนั้นนักกี่ภพกี่ชาติล่ะไม่มีสิทธิ์นั่นหรอกครับเพราะว่าเกิดเพราะกับโลกใบนี้นานแต่กับหลายโลกใบนี้เนี่ยอายุมันเงี้ยก็พยายามไล่เรียงให้ฟังในระดับโลกโลกของเราธรรมดาธรรมดานี่เองเราคือโลกโลกคือเราตักเนี่ยมันก็แปลกนะผมเพราะไม่รู้เรื่องนี้มาตั้งแต่1 มกราคม 37มองทราบไว้เราคือโลกโลกคือเราเนี่ยครับก่อนนี้ไม่ได้เคยเผยแพร่คำพวกนี้ยังรู้ไม่แจ้งรู้ไม่จริงรู้ไม่มาหมดผมเพิ่งมาเผยแพร่ไปกี่ปีคำนี้นะฮะมันน่าจะประมาณ10 ปีนี่นะมั้งที่มาเราคือโลกโลกคือเราเราเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนย่อของโลกสมองเป็นส่วนย่อของตัวเราแล้วหรือสมองเป็นส่วนย่อของจักรวาลไปนู่นเลยมันไม่หนักเลยเยอะมากสมองเป็นส่วนย่อของจักรวาลพูดเรื่องจักรวาลก็พูดเรื่องสมองในแท้ของเรานี่แหละครับเห็นไหมครับจิตสถิตที่สมองที่นี่อ่านมาเออนั่นสมองเป็นเรื่องจิตแล้วจิตต้องบริสุทธิ์ฮะจึงจะไปร่วงรู้เรื่องของจักรวาลทั้งหมดที่ว่าเนี่ยจิตสถิตที่สมองสมองมีหน้าที่อะไรเข้าตาสู่ใจสมองมันทึกแก๊กตั้งแต่เกิดมาเห็นไหมก็สิ่งที่เป็นรูปอะไรต่างมันก็ไม่บริสุทธิ์มาตลอดมันก็เต็มที่หัวสมองนี่แหละครับมันไม่เป็นอะไรหรอกมันก็เป็นข้อมูลเริ่มเกิดมาผมเรียกกันว่าไอ้ข้อมูลที่ว่านี้ database เป็น database ของแต่ละบุคคลนะครับdatabase ที่ท่านเข้าใจในทั่วไปกับ database ของลุงหอพูดมันไม่น่าจะเหมือนกันเพราะทั้งโลกก็ไปทั้งโลก database data คือ specification มันจะมีอะไรกันครับสเปครถคันหนึ่งก็ออกสเปคมาลูกสูบโตเท่าไหร่ช่วงชักเท่าไหร่แรงม้าเท่ากับเท่าไหร่โอเคไหมครับนั่นคือสเปคสเปคคือ data นะก็คือ data เห็นไหมครับแต่ database ก็คือฐานนะฮะพื้นฐานประสบการณ์ตรงแต่ละท่านแต่ละคนเนี่ย database ของพุทธเจ้ารวมทั้งหมดทุกสรรพสิ่งของมหาจักรวาลแสนกว่าจักรวาล database พระอรหันต์รวมทุกสรรพสิ่งของโลกใบนี้ทั้งหมดนะครับก็แปลต้องรู้หมดของโลกใบนี้ดินน้ำลมไฟที่ว่านั่น database ของพระอรหันต์ถ้าไปเทียบกับdatabase เขาว่าหรือจะเป็น
Big Data ที่เขาพูดถึงนั่นพูดถึงเซิร์ฟเวอร์เลยล่ะครับนี่พวกวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วเป็นเซิร์ฟเวอร์เป็นแหล่งเก็บข้อมูลง่ายที่สุดท่านจะโทรศัพท์ฮัลโหลฮัลโหลทุกวันถูกเก็บหมดนะให้ดูไว้ทุกวันเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลนี่นะให้ดูจำไว้ด้วยครับจะไปคุยอะไรกับใครเนี่ยคุยอะไรว่ายังไงเนี่ยมันตามหมดได้หมดนะนั่นอย่าไปด่าเมียพ่อไอ้ด่าเมียพ่อใครออกอากาศไอ้โทษในโทรศัพท์จะนะบอกลูกสอนหลานด้วยเลยครับมันจะบันทึกเป็นพฤติกรรมตัวเองนะไอ้ AI มันตามได้หมดนะ AI นี่ไอ้ 5G AI นี่ตามได้หมดนะครับโยมเพราะเบอร์มันเป็นของเราเบอร์โทรศัพท์ด้วยออกไปครับไม่รู้ใครไปจดทะเบียนเบอร์นี่คือของเรามันชื่อใครเนี่ยนี่แหละครับให้รู้ไว้เมื่อรู้เช่นนี้นะฮะผมก็ระวังสิทีเนี่ยใช่ไหมครับจะไปพูดคุยอะไรใครง่ายได้ยังไงล่ะใช่ไหมครับมันบันทึกหมดนะวันนี้ถ้าใครก็ตามที่ทำวีซ่าไปที่อเมริกาก็ออกกฎมาเรียบร้อยแล้วว่าจะต้องบอกอะไรบัญชีอะไรฮะบัญชีที่ใช้ในโซเชียลมีเดียเนี่ยเห็นไหมครับย้อนหลังไม่5ปีด้วยนะเขาตามตรวจสอบถึงขนาดนั้นนะโยมให้ดูไว้อย่าคิดว่าเหลวไหลไร้สาระนะถ้าประวัติไม่ดีเขาไม่ให้เข้าเมืองเขานะเอาต้องบอกลูกบอกหลานด้วยนะเรื่องนี้ไอ้พวกส่งแล้วสเปสปะนึกสนุกก็ส่งไปเรื่อยเรียกว่าแชร์เชิญต่างสารพัดแชร์นะตัวเราต้องไม่ทำนะครับท่านที่เคยเล่นเคยทำต้องหยุดนะถึงหยุดไม่หยุดที่ลุยกันมาเยอะต่อเยอะอะไรต่างๆนะสารพัดเขาจะรู้หมดนะเพราะฉะนั้นถ้าไม่เกี่ยวกับสิ่งใดๆก็อย่าไปโยงใยกับมันเห็นไหมครับอย่างโทรศัพท์ของผมเนี่ยราคามันตั้ง 5-6 หมื่นชื่อที่ผมบันทึกอยู่เนี่ยบอกใครกันไม่เกิน25คนนะตรงนี้นะครับผมไม่บันทึกใครกันสเปสปานะเนี่ยเนี่ยเนี่ยท่านรูดดูก็ได้เนี่ยใช่ไหมมีแค่นี้ใช่ไหมเอาจริงๆแค่นี้หมดแล้วใช่ไหมโทรศัพท์ในนี้เนี่ยอาม่าเนี่ยคนนึงเนี่ยคุณสุวรรณาเนี่ยท่านมหาชัยเนี่ยใช่ไหมนี่ก็มีอะไรผมใช้ว่าเจต้นผลเนี่ยอยู่ตรงนี้มีชาญชัยมีครูเล้งมีอะไรนี่จ้ะมีอยู่แค่นี้เป็นบุคคลที่ติดต่อกันนะสามพรานอะไรพวกนี้นะฮะเนี่ยครูวัชราเนี่ยก็ใช่ที่บันทึกเอาไว้นะนั่นไม่มีผมไม่เปรปาเด็ดขาดนะครับในการที่จะบันทึกชื่อใครไว้ตรงนี้อย่าคิดว่าง่ายนะครับใช่ไหมเครื่องนึงเนี่ยก็เคยใช้ในงานทั้งหมดนี่ตอนนี้กำลังถ่ายทำเครื่องเนี่ยอันนั้นก็ยี่ห้ออะไรซัมซุงอันนี้มันอะไรล่ะแอปเปิลเหรอเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ใช้ส่วนตัวจริงๆนะตรงนี้ไม่มีใครมาวุ่นเลยคนในครอบครัวผมแค่มีแค่คนในง่ายๆนะครับอันนั้นมีเนี่ยมีคนเดียวเนี่ยไม่เอามาใส่เลยใครรู้ไหมลูกสาวจริงๆนี่คนเดียวใส่เครื่องนี้จริงเห็นไหมนอกนั้นมองข้ามไปหมดทำนองเล่าขี้พื้นให้ฟังไม่ใช่แล้วครับฐานะที่รู้กันเรื่องพวกนี้ก็เล่าสู่กันฟังเพราะต่อไปมันจะกิ๊กหมดนะฮะเพิกไปหมดนะครับมันจะเป็นเดี๋ยวนะมันจะมีอยู่คำคำหนึ่งมีคำว่าโซเชียลไม่ยุ่งเกี่ยวเลยครับเครดิตเครดิต
society credit social โอเคนะมันจะมีคำนี้ออกมาว่าคนที่ใช้โซเชียลมีเดียพวกนี้มีเครดิตพอเชื่อถือได้ไหมโอเคไหมครับมันตรวจสอบไวมากนะครับไม่รู้เนื้อที่มันกดปุ่มชื่อนามสกุลจบข่าวได้ให้ด้วยAI นี่ไม่ได้นะครับนาทีเดียวไม่ถึงนาทีเดียวซ้ำไปนะปรื้ดออกมาทันทีเลยครับมันไวมากควอนตัมคอมพิวเตอร์เนี่ยควอนตัมไวมากมากมากเหลือเกินใครน้องไม่ใช่ครับผมไม่ได้โทรเข้ามั้งนั้นขออนุญาตครับงั้นขออภัยครับคงจะกำลังโชว์ออฟอยู่ครับก็เลยขอบคุณมากครับขอบคุณมากด้วยความยินดีครับผมเขียนไปเขียนมาไปโดนเขาให้ใช่ไหมใช่มันก็อยู่ท้ายเนี่ยจริงๆอยู่ท้ายเนี่ยเดี๋ยวเราอยู่ตรงนี้อยู่ท้ายไหนมาพอดีไปกดแรงไปหน่อยเมื่อกี้ท่านเขียนไปเขียนมาเนี่ยเออของครับก็ใช้เบอร์เขาอ่ะใช่ไหมล่ะเออมีอะไรก็ต้องกรอกไปตรงนั้นโอ้เขาไวเหมือนกันนะโอเคครับด้วยความยินดีก็แล้วกันก็เล่าสู่กันฟังเพราะว่ามันไม้รูปแบบนี้ใกล้มันโคกันซะประมาณนั้นมันอย่าคิดว่าเหลวไหลนะครับใช้มือถือมันสะดวกดีมันง่ายดีมันไวดีใช่นะแต่ระวังหน่อยนะคำพูดคำจาเนี่ยต้องระวังมากๆเพราะมันจะถึงหมดนะอนาคตอันใกล้หรือมันมีมาแล้วคนไหนก็ไม่โอเคนะหวังว่าคงจะเข้าใจคืออะไรผมเน้นนะฮะพระนามสุมันคืออะไรคือทุกสรรพสิ่งง่ายที่สุดทั้งในโลกนี้ในจักรวาลนี้ในกาแล็กซีนี้และหรือในเอกภพนี้โอ้โหยิ่งใหญ่มากนะครับอยู่ที่ไหนอยู่ในทุกสรรพสิ่งที่ว่านั้นแหละเอามาใช้ได้ยังไงก็คนที่เจอเอามาใช้ได้เย็นพูดอยู่ตรงนี้แหละครับเห็นไหมครับโอเคไหมมีต้องแปลไหมครับไม่น่าจะมีนะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูเถอะครับคนชุดนี้รู้เรื่องอะไรพูดเรื่องอะไรทำอะไรได้บ้างเนี่ยต้องเอาการกระทำมาเป็นเครื่องวัดต่อไปนี้ก็ประกาศตัวตนนะว่าแรงงานพลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์เนี่ยครับและกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยเห็นไหมครับแปลว่าชีวิตจริงผมเนี่ยมันมีทำอยู่3เรื่อง1ก็คือเรื่องสุขภาพมนุษย์ขอรักษามนุษย์นี่แหละด้วย2มือเปล่ากับ1ความเข้าใจนี่แหละครับ2รักษาสิ่งแวดล้อม3พูดเรื่องพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์เท่านั้นนี่ชีวิตผมมันจะทำแค่3เรื่องเพราะยิ่งใหญ่มากครับชีวิตที่เหลือๆอยู่เนี่ยเพราะผมรู้ว่ามันมีประโยชน์มหาศาลเหลือเกินครับเพราะฉะนั้นมันถึงเวลาจะต้องช่วยมันเป็นหน้าที่ด้วยนะมันเป็นหน้าที่จริงๆด้วยครับแล้วไม่เสียแส้งแกล้งทำด้วยเราเชื่อมั่น 100% เกินต่างหากที่ว่ามาเนี่ยก็เลยถือว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์กับมนุษยชาติอย่างมากเหลือเกินนะครับครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่เรียกว่าพระเจ้าก็ได้รับเอาไปอามินอาเมนพวกนี้กลุ่มสาธุก็รับเอาไปใช่ไหมครับเพราะทั้งหมดเป็นของกลางของกลางหวังว่าคงจะเข้าใจนี่ทั้งหมดผมจะเทิดทูนเลยมั้ยผมเทิดทูนอากาลิโกเพราะมันลิงก์เข้ามาสู่วิชาคณิตศาสตร์ได้ด้วยเห็นไหมฮะ
ที่บอกว่าไอ้คณิตศาสตร์ไอ้โครงสร้างความเร็วเท่ากับระยะทางหันด้วยเวลาเนี่ยมันจะลิงก์มายังวิชาคณิตศาสตร์ได้ด้วยมันจะลิงก์ไปทุกศาสตร์เลยครับวิทยาศาสตร์ก็ฟิสิกส์ที่ว่าเมื่อกี้นี้ไอ้ธรรมศาสตร์ธรรมชาติก็ธาตุดินน้ำลมไฟเมื่อกี้นี้นะครับพุทธศาสตร์ก็เรื่องอภิญญามาตลอดนะครับที่ถามสงสัยกันมาแต่ถ้าหากว่ามันจะลิงก์ไปทางคณิตศาสตร์ที่นี่ครับก็จะลิงก์มาด้วยวิธีอย่างนี้จากโครงสร้างง่ายๆตอนที่เรียนหนังสือเนี่ยโง่บัดซบเลยลุงออกเนี่ยให้รู้ไว้ความเร็วเท่ากับระยะทางหารด้วยเวลาเริ่มต้นเลยเรื่องเวลาเนี่ยมีนักคณิตศาสตร์คนไหนบ้างที่ตั้ง22ไว้หารด้วย7ให้มันลงตัวคำว่าลงตัวไม่มีเศษนะครับไม่มีปัญญาอยู่แล้วนักคณิตศาสตร์ในโลกไม่มีปัญญาหรอกจะยังได้แต่ทัศนยมไม่รู้จบเอาป่ะใช่ไหมเอาเคยคิดเลขมากดดูสิเดี๋ยวนี้เหนือไปกดอีกทีนึงนะถ้าใครทำได้ถึงจะลงตัวนะแล้วทำส่วนเป็นศูนย์นี่สวยเลยทีนี้เวลาเป็นศูนย์นี่สวยเลยพี่ไม่มีทางเพราะฉะนั้นมันเหนือกว่าศาสตร์ทุกๆศาสตร์ที่ว่าเนี่ยก็เลยให้ชื่อว่าเป็นจิตศาสตร์ซะศาสตร์ด้านจิตล้วนๆเลยอยู่ในตัวท่านนี่เนี่ยกายใจจิตยอมรับไหมครับ body mind and spirit เนี่ยครับ spirit คำพวกนี้เนี่ยฮะมนุษย์ทั้งโลกเขาจะรู้กันเออ spirit spiritน่าจะมีคำว่า meditation อีกเห็นไหมมันจะไปเรื่องพวกนี้แล้วจ้าครับถ้าสิบหลวงพ่อสายเพียวสิครับเพียวสิพิริตเข้าไปเลยนะครับไม่รู้จะนำหน้าโดยเพียวหมดแล้วที่ตอบกันนี้จิตต้องบริสุทธิ์นะสมบัติของเขาก็คือเรื่องจิตวิญญาณมีคำว่าจิตวิญญาณต่อด้วยสิพิริตของเขาที่จริงมันมีคำหนึ่งมี S O I L ใช่ป่ะคุณครู S O U L เออเนี่ยไอ้ตัวนี้วิญญาณนี่เขาพูดถึงกันนะถ้าวิญญาณนี่ก็แปลภาพถ้าวิญญาณเนี่ยวิญญาณตามความรู้สึกของพวกเราเจ้าค่อยนะวิญญาณผีสิงโอเคนะครับวิญญาณวิญญาณผีแปลเป็นภาษาร่วมสมัยซะก็คือพลังงานถ้าวิญญาณผีก็พลังงานที่ไม่บริสุทธิ์มันก็จบตรงนั้นพลังงานบริสุทธิ์ก็ไม่บริสุทธิ์เมื่อเรามาแตะพลังงานบริสุทธิ์เรียบร้อยแล้วนะฮะไอ้พวกวิญญาณไม่บริสุทธิ์ไม่จะสนนะครับท้ามันด้วยใช่ไหมพลังงานนั้นพลังงานเนี่ยทั่วๆไปก็จะมารู้แค่ภาษากันครับแต่คนที่จะแต่งนี้ได้ต้องฟิลลิ่งต้องต่อด้วยความรู้สึกเข้าถึงพลังงานจริงๆก็คือต้องไร้ความรู้สึกไม่มีความรู้สึกถ้าเป็นหัวใจก็หยุดเต้นไงที่ผมว่าหยุดเต้นโรงงานไฟฟ้าสถิตมันหยุดทำงานที่หนึ่งวินาทีเองพร้อมๆกับปอดจะต้องหยุดทำงานพร้อมกันนี่มหัศจรรย์มากครับไม่มีใครทำได้ครับเดี๋ยวไปหวังไม่มีใครละผมจะรู้ว่าไม่มีใครทำได้ไม่ใช่ห่วงเพราะผมจะรู้มิติดังนั้นนี้หนึ่งมีสองไม่ได้อย่างนี้ดีกว่าในแผ่นดินสยามแห่งนี้ก็แล้วกันเนาะอย่าไปทั้งโลกเลยมันยุบดีไหมโยมหรือจะให้ไปทั้งโลกจักรวาลด้วยเลย เอาแค่นี้ก็พอแล้วมาเอาแค่นั่งกล่าวดีกว่านะโอเคไหมเอานะทีนี้โชว์ออฟไปนะทีเนี้ยพลังงานบริสุทธิ์จะไปนะทีเนี้ยถ้ามันไปปุ๊บมันจะกลายเป็นอะไรเป็นเรื่องของไฟฟ้าสถิตนะทีเนี้ยนะโอเคมีจริงเอามาใช้ได้จริงเตรียมพร้อมนะครับสิ่งนี้นะฮะในตลาดสดแห่งหน้าวันนี้เขาจะพูดถึงกันหนึ่งผีโอเคนะนะพวกผีต่างๆนะผีสารพัดผีที่เขาว่ากันสอง
พูดเรื่องอะไรเนาะเรื่องของเทพของพรหมยังทรงร่างทรงนึกออกไหมครับกลุ่มวันนี้คือเรื่องจิตนั้นนะครับที่ว่าเนี่ยที่สามก็คือเรื่องราวของที่บ่อยมากนะครับก็คือเรื่องของมนุษย์ต่างดาวเข้าใจครับรู้ทันทีแล้วมนุษย์ต่างดาวจิตระดับไหน ถ้ายังเห็นเป็นรูปอยู่เนี่ยถ้าจิตนะฮะเห็นเป็นรูปจะเรียกอะไรก็สุดแท้แต่เลยมันอยู่ในวาระที่เป็นรูปประพรมอยู่ในเรื่องของรูปถ้าหากว่าเป็นอรูปพรมปุ๊บมันจะเป็นคลื่นเป็นสีนั้นจะกลายเป็นสีเป็นคลื่นไปไอ้ที่มันเป็นดวงโดยร้อยก็อยู่รูปประพรมต่ออรูปก็แล้วกันง่ายที่สุดมันก้ำกึ่งกันอยู่ตรงนั้นติดระดับนั้นได้เลยแต่ก็ดีนะที่เข้ามาพัฒนาตัวเองมาได้แล้วก็ช่วยกันเสริมเติมต่อแต่งกันนะฮะเพราะมันอยู่กับมนุษย์จริงๆแล้วมนุษย์เนี่ยแต่เป็นผู้ที่รู้กับสิ่งเหล่านี้มนุษย์คนไหนที่มีพัฒนากายใจจิตไปถึงเลเวลไหนเลเวลโสดาบันใช่ไหมก็เรื่องราวของ อะไรเทวดา6ชั้นเห็นไหมพอถึงตรงนั้นเมื่อกี้ก็เทียบเคียงกันฟังแล้วนะครับสกิทาเอานี้ให้สกิทาได้แต่ถามว่าสกิทาเหล่านั้นนะถามว่ามันถึงที่จะเอาพลังงานมาใช้ได้ไหมล่ะถ้าตัวแม่มันก็น่าจะได้นะถ้าไม่ใช่แม่เที่ยวเห็นไหมเหมือนท่านทั้งหลายเนี่ยนะเอาผมเป็นตัวแม่ตัวมาสเตอร์ตัวอีเทอร์นอลตัวออริจินอีเทอร์นอลเนี่ยมันเอามาใช้ได้สิครับเหมือนกับหัวแถวอะไรถ้าพูดถึงว่านะในกลุ่มที่พวกเขาพูดว่าพลังงานจักรวาล นะครับมันมีคนเวียดนามชื่ออะไรเหลืองมันโด่งมันดอยอ่ะมันดังมันดอยนั่นคือหมายเลขหนึ่งโอเคสองทีนี้เสร็จเลยครับสองนี่หมดปิ้วเลยละครับรับรองได้เลยถ้าหัวแถวไปแล้วก็คือมันจะร้าลุงปู่แหวนก็ได้หัวแถวอยู่กับหัวแถวไปเป็นไงแม้แต่ที่อุดรเนี่ยหลวงตามหาบัวหัวแถวไปแล้วต้นแถวกลางแถวรักษาได้ไหมหลวงพ่อฤาษีทำเหมือนกันนี่ถ้าหัวแถวไปแล้วต้นแถวกลางแถวมักจัดประคับประคองอยู่ไม่ได้เพราะศักยภาพไม่ถึงเห็นไหมครับหรือแม้แต่อะไรโยเรใช่ไหมก็เหมือนกันมั้งเหมือนกันละว่าอย่างนี้ดีกว่าหัวแถวไปแล้วก็เลยต้นแถวกลางแถวเห็นไหมครับมันการสืบทอดตรงนี้ไม่ใช่ง่ายๆสืบทอดเนี่ยมันไม่ใช่มอดกนะโยมมอดกธรรมกับมอดกโลกมันคนละเรื่องกันเอา มอดกธรรมมันมีทางของมันอยู่เห็นไหมครับมันส่งต่อกันมาในทางว่าของมอดกทางพระธรรมเนี่ยมันส่งต่อกันมาอยู่นะครับให้ทราบตามนั้นนะเห็นไหมมอดกของพระธรรมมรดกธรรมมรดกพระธรรมกำลังพูดถึงมรดกพระธรรมนะครับเห็นไหมมันจะเหนือกว่าธรรมธรรมคือธรรมชาติพระธรรมมันซ่อนอยู่ในธรรมชาติหรือเหนือกว่าธรรมชาติด้วยพระธรรมซ่อนอยู่ในธรรมชาติถ้าบอกว่าโลกใบนี้คือธรรมชาติพระธรรมมันซ่อนอยู่ในศูนย์กลางของโลกใบนี้คือซ่อนอยู่ในธรรมชาติและนอกธรรมนอกโลกคืออวกาศนั่นคือพระธรรมซ้อนก็คือภาพในโลกใบเมื่อกี้เนี่ยที่ลบไปเมื่อกี้นั่นนะครับท่านซ้อนอยู่ตรงนั้นโอเคนะหวังว่ามาถึงตรงนี้ถ้าหากว่าความเรื่องเป็นศูนย์ซะแล้วนะจะทำมันก็ไปกันสุดกูสิครับมันจะเหลืออะไรนะความเร็วก็สุดเหมือนกันอินฟินิตี้หมดทั้งหมดมันก็แผ่ไปทั้งหมดมหาจักรวาลแสนกว่าจักรวาลสิครับขอให้มันเซตซีโร่ได้จริงเถอะมันจะไปรู้ค่าคงที่โอ้โหมากมายมหาศาลณวันนี้วิทยาศาสตร์เขาจะบอกว่ามีถึง96%นะครับเขาเรียกกันว่าDark Matter ใช่ป่ะเออ Dark Energy โทษที Dark Energy คือพลังงานมืดแต่เราเห็นเป็นใสก็คือจิตบริสุทธิ์พลังงานเนี่ยในกระเพาะเนี่ยครับมันมีถึง 96% มันยิ่งใหญ่ขนาดไหนไอ้ส่วนที่เป็นเห็นดวงดาวทั้งหมดรวมกันแสนกว่าจักรวาลก็แปลว่าแสนกว่าดวงดาวมีแค่ 4% นะโยมเอ๋ยมีแค่ 4% เองนะรวมแล้วคุณเป็น100เนี่ยนะครับ
รู้สิครับนี่ภาษาวิทยาศาสตร์ก็พูดถึงไว้นะแล้วไม่อ้างถึงเท่านั้นก็พอเพราะสิ่งนี้ผมก็ไม่สามารถที่จะไปอ้างอิงเขาถ้าอ้างอิงก็คืออ้างอิงในแนวทางของพุทธศาสตร์ตามที่ว่ามาทั้งหมดโอเคไหมจริงๆก็ไม่ได้อ้างอิงทั้งหมดอ้างถึงให้เองนะครับศาสนาไม่มายุ่งเกี่ยวเลยนะศาสนาจริงๆคือเรื่องของศีลธรรมศีล5ศีล8ศีล10 227นี่ครับนี่คือศีลธรรมศีลธรรมตัวนี้ก็อยู่ในใจแล้วต่อไปนี้ต่อไปมันจะเป็นมันจะกลายเป็นอะไรมนุษย์มันจะกลายเป็นเรื่องของธรรมนูญมนุษย์ไปไหนครูนึกว่าไปเลยนะต่อไปนี้มันจะกลายเป็นหน้าที่สิทธิอำนาจรับผิดรับชอบเสรีภาพและอิสรภาพนี่คือธรรมนูญมนุษย์ขอให้ท่านทั้งหลายยึดตรงนี้เป็นการดำเนินชีวิตส่วนศีลเอาไว้ภายในใจศีลห้าที่มันสิบมันจะนำมาประกอบอาชีพตรงๆมันไม่ได้โอเคไหมครับเพราะศีลไม่เรื่องคุณธรรมโอเคไหมครับภายในใจใครก็ตามที่มีศีลที่ว่านี้ก็ย่อมมีคุณธรรมอยู่ในขั้วหัวใจแต่ activity จริงคือหน้าที่สิทธิโอเคไหมครับอำนาจขอให้เข้าใจตรงนี้ให้ได้ชัดๆแล้วมันจะอยู่ในสังคมได้อย่างสบายๆอย่างผมแยกได้สบายผมก็ไม่มีทุกข์กับชาวโลกสิครับเห็นไหมเข้าใจและแยกแยะแยกย่อยมันได้ด้วยผมก็ไม่มีทุกข์เหมือนกับชาวโลกเขาทุกข์กันเห็นไหมคำว่าทุกข์นี่แหละครับหวังว่าคงจะทันนะครับที่ว่าวันนั้นหวังว่าคงจะทันเมื่อเวลาทันแล้วต่อไปนี้นะก็จะแสดง2บริบทนะครับหนึ่งก็คือตรงๆพระธรรมสุดจะตรงๆกับท่านแล้วก็ผ่านจอด้วยนะครับเอานะตั้งมือไว้อย่างนี้ธรรมดาครับตั้งมือไว้ถ้าหากว่าจะปวดหัวไหล่นะครับเอาอันนี้แนบไว้ติดมันอย่างเงี้ยมันจะค่อนข้างจะผมว่านะไม่ต้องมายกน้ำหนักง่ายๆโอเคนะครับผมว่ามันน่าจะดีที่สุดในการที่ไม่อยากจะให้ตรงนี้มันปวดโอเคนะเอานะพร้อมนะ3 2เริ่มต้นผมทำแค่นี้ก็ได้นะครับแค่นี้แค่นี้ก็จะมีผลเอาจริงไหมท่านอยู่ที่ท่านนะทีเนี้ยนะผู้ปรุงกับผู้กินอะไรทีเดียวคนปรุงไม่ได้กินคนกินไม่ได้ปรุงท่านเป็นผู้กินผมไม่ได้ปรุงไอ้ผมทั้งกินทั้งปรุงด้วยกินเองด้วยชิมด้วยเนี่ยผมจะรู้พวกนี้ส่วนทั้งท่านนั้นทำอยู่แค่นี้อะไรที่มันตัดกันเนี่ยท่านไม่รู้หรอกไม่รู้ก็จะบอกว่าให้รู้ ง่ายๆกันแล้วกันพยายามรีแลกซ์พยายามอย่าเกรงกล้ามเนื้อเนี้ยแค่นี้ก็รู้แล้วครับเพราะอะไรที่ว่าแอคชั่นจะประกอบด้วยแอคชั่นจุดเกิดจุดลงคือจุดเดียวกันไม่ว่าปลายทางจะตั้งอยู่ห่างจากผมสัก200เมตร500เมตรเนี่ยก็จะรับได้หมดในแอเรียนี้เรียกว่าในปริมณฑลแห่งนี้นะครับทีนี้อยู่ที่บ้านเนี่ยครับอยู่ที่บ้านผมบอกว่าจะรับได้มอน 25% ถ้าอยู่ที่บ้านก็ตั้งมือรับสิครับตั้งมือรับเอาไว้ท่านอยู่ในท่าสแตติกนะครับผมไดนามิกมาผมแหว่งไปแปลว่าไดนามิกเคลื่อนไหวนะครับเพราะพลังงานนี้มันซ่อนอยู่ในคำว่าสแตติกซ่อนอยู่ในความนิ่งใช่ไหมมันซ่อนอยู่ตรงนั้นที่เอาไปใช้ได้ก็คือนิ่งหัวใจต้องหยุดเต้นไงเอาไปใช้ได้ก็พยายามพูดตรงนี้เหลือเกินหัวใจมันทำงานโดยอัตโนมัตินะครับอย่าลืมจะให้มันเต้นเร็วเต้นช้าบังคับมันเดี๋ยวนี้ไม่ได้นะครับแต่มันจะเคลื่อนไหวเคลื่อนย้ายไปตามการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวของเราออกแรงนู่นนี่นั่นหัวใจเต้นเร็วช้าไปตามนั้นนะครับใช่ไหมก็หวังว่าแค่นี้ก็วูบวาบอย่างหนักแล้วยิ่งผมแกว่งแรงนะเนี่ยมันก็ยิ่งจะชัดเลยนะยิ่งแกว่งแรง
คือเป็นลักษณะโมเมนตัมด้วยนะครับสิ่งนี้นะครับมันเกิดขึ้นแล้วล่ะในแผ่นดินโลกใบนี้บอกไว้ให้รู้ล่วงหน้าด้วยผมจะใช้จอบ้านเราทีวีสถานีแห่งปัญญาเนี่ยครับจะรักษาผู้คนทั้งโลกนั้นคนไทยนาทีนี้สื่อสารติดต่อกันได้เพราะว่าพอเราผมใช้จริงๆแล้วมันจะง่ายภาษาไทยเป็นภาษาที่สำคัญมากมาถึงวันนี้ผมบอกว่าที่สุดของโลกด้วยเอาว่ะใช่ไหมฮะที่ผมพูดจบนี่แปลภาษาต่างประเทศได้40ภาษาทันทีแล้วนี่ผมยังไม่ซื้อเครื่องมือตอนนั้นหมายเฉยหรอกใช่ไหมครับจะบอกให้ทราบไว้ผมจะรอคอมพิวเตอร์ไอ้ควอนตัมมาก่อนนะครับยังไม่ซื้อเครื่องแปลถ้าเป็นเครื่องแปลปุ๊บพูดภาษาไทยกันไป40ภาษาทันทีด้วยนะครับเห็นไหมครับมันตัวช่วยสบายมากผู้คนจะรู้ทั้งโลกต่อไปนี้หนีไม่พ้นจะอยู่ในรูไหนก็จะรู้บอกให้ก็ได้เพราะมันวิจิตรพิสดารมากมันเป็นในอะไรล่ะมันเป็นในมันถึงเวลามันจะว่าอย่างไรก็ได้ครับเห็นไหมฮะไม่ว่าผมจะละหันหลังให้นะครับท่านจะรู้สึกเหมือนกับผมหันหน้าให้ไม่มีผิดเพราะมันคิดในมิติเดียวกันแต่ขอให้ผมรักษาจังหวะของผมไว้ให้ดีก็แล้วกันเห็นไหมผมจะรักษาจังหวะผมเอาไว้ไม่ว่าผมจะมุกเมนไปในมุมไหนก็ตามนะฮะมันจะไปได้หมดมันเป็นลักษณะ360องศาทั้งแนวราบแนวตั้งอย่างเงี้ยพลังงานตรงนี้นะฮะไม่มีอะไรมาสกัดกั้นได้เลยนะครับไม่มีอะไรมาสกัดกั้นได้สมองไม่ทราบไว้ที่ผมลากจากศูนย์กลางของโลกไปยังอวกาศเมื่อกี้เนี่ยนั่นแหละครับไม่สามารถสกัดกั้นได้เลยได้ขาดเพราะถ้าลากไปถึงดวงดาวไหนแต่เมื่อกี้เนี่ยตบมือทีเดียวก็ถึงแล้วดวงดาวหรือว่าเด็ดดอกบัวสดเด็ดดวงดาวคือตรงนั้นเองครับเส้นตรงที่ลากให้ดูสีแดงมันไปชนดวงดาวไหนก็ถึงดวงดาวดวงนั้นน่ะนี่แหละครับว่าเด็ดดอกบัวสะเทือนถึงดวงดาวแล้วใครล่ะเป็นคนเด็ดทีเนี่ยนะฮะแล้วท่านจะไม่มีสิทธิ์รู้ได้เลยว่าผมคิดอะไรอยู่เวลานี้ไม่มีทางรู้ได้เด็ดขาดมันมีภาษาอีกเยอะที่จะพูดเลื่อนมิติก็ได้เขาพูดถึงมิติกันมิติที่5ที่6อะไรต่างๆเขาว่ากันเนี่ยอันนี้เลื่อนมิติกันดื้ออย่างเงี้ยจะภาษานั้นมาใช้ก็ได้แต่ผมไม่ต้องการใช้ภาษาเหล่านั้นเพราะว่ามันเป็นตลาดสดอะไรให้มันจนเกินไปนักได้ยินกันมาหลายร้อยรุ่นคนแล้วนะก็เลยใช้คำว่าพลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยมันเพียวที่สุดแล้วแหละครับผมว่าผมเลือกใช้ภาษาได้เหมาะเจาะแล้วล่ะครับในยุคสมัยนี้นะครับมันเป็นเอกสิทธิ์มีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมจะใช้คำนี้นะครับเป็นเอกสิทธิ์เลยนะครับบอกให้ทราบไว้ส่วนนั่นก็จะมีมากมีน้อยเท่านั้นเองนะครับจะมีเต็มร้อยเกินต่างหากผมก็ว่าผมนี่แหละในเรื่องตรงนี้อย่างเงี้ยก็หวังว่าคงจะทีนี้ผมจะหยุดนิ่งแล้วนะจะให้ดีท่านหยุดหลับตาด้วยครับจะให้ดีนะฮะหลับตาด้วยนะครับจะได้รู้ว่าไอ้ผมกลางแกว่งย้อยย้อยเย็งๆเนี่ยในตาท่านจะเกิดสีอะไรขึ้นมาบ้างไหมแปลว่าผู้กินคือผู้บริโภคเป็นผู้จะมีคำตอบเองนะครับส่วนผมทำมาหมดแล้วในส่วนตัวผมนั่นเห็นไหมถ้าผมปล่อยเสียงไปด้วยทีเนี้ยมันเป็นแบบคนละคลื่นนะทีเนี้ยรู้สึกอย่างไรท่านต้องรู้เองนะผู้บริโภคเท่านั้นจะบอกถึงรสชาติได้เปรี้ยวหวานมันเค็มผู้ปรุง
ปรุงให้เสร็จเรียบร้อยทุกประการปรุงเองชิมเองมาตลอด20กว่าปีเนี่ยครับตั้งแต่1มกราคมปี37ปรุงเองกินเองมาตลอดทีนี้ก็ปรุงถึงเวลาปรุงให้ผู้อื่นก็กินก็ทั้งหลายก็กินก็คือบริโภคหมายความมันเดียวกันนะครับพยายามให้เข้าใจภาษาเหล่านี้ให้ได้แล้วประโยชน์จะเกิดขึ้นกับตัวท่านอย่างมากมายมหาศาลเหลือเกินนะครับเพราะสิ่งนี้มันส่งผ่านด้วยความเข้าใจก่อนในเบื้องต้นแล้วตามด้วยความรู้สึกความรู้สึกที่ไตเติ้ลแมนเขาพยายามปลุกขึ้นมาก็คือให้งับอากาศนี่คือนั้นวิธีนั้นไตเติ้ลแมนจะมาทำเหมือนผมอย่างเย่ๆเมื่อกี้นี่ไม่ได้หรอกมันคนละเวอร์ชั่นกันนะครับบอกให้ทราบเอาไว้เลยนะไม่ใช่ไปเบรกไปบล็อกคนนะฮะเพราะผมรู้ศักยภาพของแต่ละบุคคลมันอยู่ตรงไหนอย่างไรผมเองที่อยากจะให้มีคนมาทำหน้าที่แทนผมจะตายไปก็ทำได้อย่าไปปิดบังคนนะต้องเปิดโอกาสให้กันจริงจังแน่นอนนะบุคคลที่ผมเปิดโอกาสให้จริงๆผมก็ต้องมีเหมือนกันในมิติของผมก็ต้องมีมันไม่ใช่ใครก็ได้ในสิ่งเหล่านี้เพราะว่าผิดมันจะผิดไปเลยมันเป็นแม่บทขององค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21มันเป็นแม่บทของมันจริงๆผมก็ยังมีแต่เหลือแค่เขียนเป็นหนังสือเอาไว้ท่านเองนะครับแต่เขียนเป็นตัวหนังสือเอาไว้ผมเขียนแน่นอนเรื่องนี้นะไม่ต้องห่วงหรอกไม่ต้องห่วงแต่เวลาผมเห็นแล้วคนอ่านเนี่ยสิสงสารคนอ่านเหมือนกันนะคนอ่านรุ่นเก่านี่จะแย่จะบอกให้ทราบว่าเกรงใจคนรุ่นเก่าที่ยังไม่ได้หายไปจากโลกนี้เกรงใจคนประเภทนั้นแล้วก็เกรงใจคนที่มีความรู้เยอะๆในทางโลกเพราะมันจะสวนกระแสไปหมดเลยที่ผมไม่เขียนหนังสือไว้เพราะตรงนี้ก็เลยพูดให้มันลอยลมไปเรื่อยๆคนไหนรับได้ผ่านอากาศผ่านลมก็โอเคก็มีผมก็จะมีอะไรล่ะมีแนวคิดเป็นอย่างนั้นก่อนในขณะนี้ถ้าเป็นหนังสือดูสิครับว่าถ้าผมพิมพ์ครั้งเดียวกี่ภาษานั่นนะดูสิมันจะไปขนาดไหนรูปแบบมันนะไม่ใช่น้อยๆแล้วโยมให้รู้ไว้นะเรื่องที่มันจะไปมันจะไวมากผมต่างหากที่ตั้งรับไม่ทันในวันหนึ่งวันนั้นนะแต่ก็ไม่วิตกนะก็เราสามารถที่จะโชว์ได้ทุกเมื่ออยู่แล้วพวกนี้คอยดูติดตามไปเรื่อยรางวัลโนเบลไม่หายนี้ไปไหนผมบอกให้กันได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพหรือสิ่งแวดล้อมกว่าที่มันหมดจริงท้ามันด้วยเห็นไหมความคิดผมไม่ใช่ความคิดธรรมดานะใช่ไหมฮะได้มาผมบริจาคด้วยไม่ใส่กระเป๋าชักไม่ใส่กระเป๋าเดี๋ยวซ้ำไปให้เป็นมูลนิธิไหนก็ว่ากันไปบอกให้ทราบไว้รับมือซ้ายออกมือขวาทันทีแหละถ้ามันถึงภาพตรงนั้นขึ้นมานะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ผมอยากจะให้เป็นสมบัติของชาติผมพูดกันมานานมากนะครับแล้วผมจะเอาไปทำไมอยากจะรู้นะถ้าชาติต้องการนะชาติไทยประเทศไทยต้องการนะครับผมจะหวงไปทำไมแล้วใช่ไหมครับผมก็ตั้งความหวังไว้สูงมากกับคนที่เกิดหลังวันที่1มกราคมปี37ตั้งความหวังไว้สูงมากๆ
ไม่งั้นมันไม่มีใครสืบทอดต่อความจริงมันก็ท่านที่อยู่ตรงนี้ก็ถือว่าได้แล้วล่ะสืบทอดตรงนี้มันถามว่าเศรษฐพุทธมีอยู่มันถ่ายทอดในกันได้กันได้มันนี่กำลังถ่ายทอดอยู่เวลาเนี้ยกำลังถ่ายทอดถ่ายเทเนี่ยอะไรครับแม้แต่ภาษาพูดคุยนี่ก็ใช่นั่นมีใครรู้กี่คนผ่านภาษาผ่านกับกิริยาล่ะเนี่ยแล้วอยู่ในเหตุการณ์เดียวกันขณะนี้วินาทีนี้ด้วยประมาณนั้นนะมันก็หลายอารมณ์เหมือนกันนะทีนี้ถามว่าใครอยากจะมีความร้อนเกิดขึ้นเนี่ยเอามือสองข้างประสานกันจ้าวางที่ตักถ้าพูดถึงไฟฟ้าทีนี้ครับมันก็ต่อเป็นซีรีส์ของมันเองแหละครับเป็นอนุกรมเข้ามาทันทีเลยนะครับไฟฟ้าอิเล็กตรอนโปรตอนมันก็จะเวียนวนนี่เองเพราะที่ว่านี่คือไฟฟ้าสถิตนะฮะบอกให้ทราบไว้ไม่ใช่ฟ้าสายไฟฟ้ากระแสกระแสจับแล้วช็อตนะเอาบวกลบมาใส่กันเนี่ยแต่ไฟฟ้าเสร็จบวกลบใส่กันปุ๊บมันจะวิ่งไปทั้งตัวบอกให้ทราบไว้นะนี่แหละคือไฟฟ้าธรรมชาติผมจะพูดเรื่องของไฟฟ้าสถิตไปโน่นเวลามันจะออกไปสู่นานาชาติเพราะคำนี้เป็นคำที่มันสามารถรับกันได้หมดอิเล็กโทรแมกเนติกสแตติกจะใช้คำพวกนั้นไปนะครับพลังงานตรงนี้บอกรู้ล่วงหน้าด้วยนี้เป็นต้นทีนี้ท่านก็บรรจุเอาคนไหนที่รับได้มากถ้าหากว่าเป็นน้ำอากาศก่อนนะจะดีกว่านี้เยอะครับเขาเถอะก็คิดว่าอยู่ในบรรยากาศมาตลอดน่าจะมีเปอร์เซ็นต์ที่ได้มากขณะนี้แหละเดี๋ยวนี้แหละวินาทีนี่แหละเรียกว่าสมาธิเต็มกระบวนท่าเลยนะที่ท่านนั่งอยู่เวลานี้นี่แหละคือสมาธิแหละนะ
ใครแยกเสียงเป็น2เสียงได้มันก็ยอดเยี่ยมนะครับโหท่านมันซ่อนซ้อนกันอยู่ประหลาดครับมันซ่อนซ้อนกันแหละกันอยู่ในคนไหนที่ติดลมบนแล้วมันจับตัวจับเบามันมี2อย่างนะครับ1ร่างกายของท่านใดที่ติดขัดอึดอัดวิธีแก้ขยับเลยครับตรงนั้นแต่ถ้าหาว่าร่างกายของท่านใดที่มันโปร่งเบาสบาย follow ไปเลยครับตามไปเรื่อยแล้วปล่อยอารมณ์ไปตามนั้นครับมันจะคลายมันเองแน่ถ้าอยู่ในกรอบของคำว่าสมาธิจริงๆแล้วในกรอบอ้างอิงตรงนี้นะฮะผมอยากให้ทุกคนทำก่อนหลับก่อนนอนเริ่มต้นงับอากาศตามสไตล์ของไอ้ไทเทนแมนนะครับตรงนั้นจะสุดยอดมากนะแล้วก็ทำสมาธิอย่างที่ท่านทำอยู่เวลานี้ครับหลับเมื่อไหร่ก็โหเป็นยานอนหลับได้อย่างสบายเลยนะครับหมอทราบไว้ตื่นขึ้นมาเนี่ยนะฮะจะรู้ว่าโอ้โหพลังงานนี่มันสุดยอดขนาดนี้เฉลยเพราะว่าไอ้เจ้าพลังงานที่บริสุทธิ์นี่มันจะทำงานเต็มประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อเราหลับนะครับหลับคำว่าหลับแปลว่าไม่มีสติพลังงานที่เราสูญเสียไปก็ต่อเมื่อเรามีสตินี่ฮะมันจะสูญเสียไปเพราะการที่มีสติน่าจำมากครับคำนี้พลังงานจะได้รับกับคุณมาก็ต่อเมื่อเราไม่มีสติคือได้สติก็แปลว่านอนหลับนะครับงั้นการนอนหลับมันจึงมีประโยชน์มากมายมหาศาลมนุษย์โลกใบนี้จะนอนหลับยากมากเลยนะครับยากเหลือเกินผมก็สงสารเขาว่าจะทำยังไงกันดีล่ะครับก็เชื่อว่า2ฝ่ามือผมจะช่วยเขาได้คนในโลกใบนี้เมื่อควอนตัมคอมพิวเตอร์มาเมื่อใดนะครับจะช่วยเขาได้การนอนไม่หลับนี่มันโอ้โหมันทรมานมากตื่นขึ้นมาก็ต้องมีเรี่ยวแรงไปประกอบสมาชีพชอบถ้ามันนอนไม่หลับมันไม่มีเรี่ยวแรงนะตื่นมามันงงเงียนะมันไม่สดชื่นเลยนะครับจำไว้เลยนะครับว่าออกกำลังกายเนี่ยคือการสูญเสียพลังงานแม้แต่การมีสติจะทำอะไรก็ตามที่ใช้พลังงานหมดพลังงานที่จะกลับคืนมาก็ต่อเมื่อเราหลับเห็นไหมครับกินอิ่มนอนหลับเนี่ยครับมันจะมาในกรอบพวกนี้อวัยวะของเราภายในทำงานโดยอัตโนมัติก็มีพวกตับไตไส้พุงเนี่ยคืออะไรง่ายๆคือกระเพาะมันย่อยอาหารไปโดยธรรมชาติมันนะพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยมันจะทำหน้าที่ย่อยอาหารเองสมองไม่มีสิทธิ์สั่งนะฮะไม่มีสิทธิ์สั่งใจก็สั่งไม่ได้ลองใจสั่งไม่ให้มันย่อยอาหารสิมันทำไม่ได้หรอกเห็นไหมครับมันทำไม่ได้งั้นกลไกอัตโนมัติจะทำงานเองก็คือตัว PE ตัวนี้นะครับจะทำงานมันเองเห็นไหมแต่เห็นได้ว่าไม่ต้องไปเดินให้มันเมื่อยครับเดินเนี่ยเราเดินเราวิ่งคือใช้พลังงานนะอย่าไปบอกว่าออกกำลังกายได้พลังงานพิษแน่นอนก็มันเหนื่อยอ่ะนั่นแหละคือการใช้พลังงานมันไปมันเหนื่อยเห็นไหมครับแต่พลังงานจะกลับคืนมาก็ต่อเมื่อเราพักเห็นไหมครับแล้วก็สูดหายใจกลั้นตามสไตล์ TTM เข้าไว้ตรงนั้นนะครับเพราะว่าผมจะรู้ว่ามันจุดเชื่อมต่อนะ
พอหลับปุ๊บนั่นแหละครับพลังงานมาแล้วมันก็ชดเชยกับประจำวันพลังงานมันได้จากการอากาศเป็นพลังงานน้ำเป็นพลังงานอาหารเป็นพลังงานมันย่อยสลายปุ๊บมันเป็นรูปมันล่ะสลายปุ๊บก็เป็นพลังงานแค่นี้เองฮะหลักการง่ายๆสสารย่อยแล้วก็จะกลายเป็นพลังงานพลังงานก็นำมาใช้ในการที่จะรักษาเซลล์ของแต่ละเซลล์ของแต่ละท่านแต่ละคนไอ้ตัวเซลล์เนี่ยเซลล์กับเลือดไปถึงทุกๆเซลล์แล้วเลือดกับไฟฟ้าสถิตก็คือหนึ่งเดียวกันเพราะมันเกิดจากที่คั่วหัวใจเดียวกันเนี่ยวิธีการความจริงไม่ต้องคิดเลยฮะผมสรุปให้เสร็จสับเฉลยให้เสร็จสับเลยท่านก็ตั้งข้อสังเกตเอาท่านเองเห็นไหมฮะเอาความเข้าใจไปตั้งข้อสังเกตในการทำไม่ต้องมาคิดไม่ต้องมาคำนวณนิดเดียวก็ไม่ต้องมันถึงยุคของมันครับยุคความเข้าใจยุคความกลัวยุคความเชื่อยุคความเพียรยุคนี้มันยุคความเข้าใจเมื่อเข้าใจก็รอวันเข้าถึงเข้าถึงก็คือเข้าถึงพลังงานที่บริสุทธิ์ตรงนี้แหละนำมาใช้ส่วนตัวได้เงี้ยแนวทางก็จะมาอย่างนี้แล้วก็เป็นหน้าที่ของผมนะฮะที่จะให้กันทุกคนทุกคนใครก็ได้ในโลกนี้ไม่เลือกเพศเลือกวัยไม่เลือกความเชื่อนะครับขึ้นชื่อว่ามนุษย์ไปหมดทุกคนเลยจะเป็นกลุ่มสาธุอามินอเมนโอมและอมิตพุทธมันจะได้หมดเพราะฉะนั้นความเชื่อในรูปแบบของศาสนานั้นก็เชื่อไปไม่มีอะไรสูญเสียไม่มีอะไรสูญหายใครภายใต้เงื่อนไขของศาสนาใดก็ได้ทั้งหมดแหละโอเคมั้ยผมพยายามขมวดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับว่าคำว่าพระเจ้าคือกับพระธรรมก็สิ่งเดียวกันเห็นมั้ยครับที่พูดถึงเห็นมั้ยแต่ภาษาผมไม่ได้แบ่งแยกกันนะให้รู้ไว้คอมมาอย่างดีมากภาษาผมบอกให้ทราบว่าคิดเรียบร้อยแล้วผมจะระวังมากความแบ่งแยกของความคิดผมจะระวังมากต้องไม่ให้เกิดกับมนุษย์เพราะแบ่งแยกมันเกิดเป็นต้นเหตุของการทะเลาะกันตีกันฆ่ากันนะครับผมจะรู้ภาวะพวกนี้เพราะฉะนั้นก็พยายามอยากจะทำงานให้มันเร็วยิ่งขึ้นให้มันเผื่อแผ่แบ่งปันไปยังกับมนุษยชาติได้มากยิ่งขึ้นเร็วๆยิ่งขึ้นก็คงไม่ถึงกับช้าซะเดียวนะครับ2ปีเนี่ยควันพิษตามอินเทอร์เน็ตมาเมื่อไรก็มันจะออนออฟฟิตได้หมดเลยเพราะมันเร็วทามมากภายใน1วินาทีก็มันถึงกันหมดโอ้โหอะไรมันจะขนาดนั้นผมมองไปโอ้โหยิ่งกว่าไวเวฟอีกต่างหากผมจะมองไปภาพนั้นทันทีนี่แล้วก็คือแนวทางอยากจะให้ทุกคนได้รับกันในสิ่งเหล่านี้เพราะว่ามันไม่รู้คนไหนรับได้ก่อนแต่เป็น 1% 2% 5% ก็สุดแต่ถือว่าเป็นมันเหมือนกับถ้าเป็นน้ำหอมก็เป็นหัวน้ำหอมนะถ้าหากว่าเขาพูดเรื่องของกัญชากันนะวันนี้เห็นไหมครับก็คือหัวกัญชานั่นนะเห็นไหมหัวกะทิมันเลยแหละครับถ้าเป็นพวกอัญมณีก็คือเพชรอย่างนี้ดีกว่าเออนั่นเห็นไหมมันจะเป็นอย่างนั้นเลยมันเป็นตัวท็อปๆของใดๆนั่นนะเทียบไปก็ได้หมดแหละแต่ทั้งหมดก็ emptiness คือไม่มีอะไรเลยแต่มันเป็นอะไรทั้งหมดเห็นไหมตามที่ว่ามาทั้งหมดก็โอเคก็ยินดีด้วยทุกคนทุกท่านนะครับไม่ว่าจะอยู่ในที่ปริมณฑลแห่งนี้และอยู่หน้าจอครับก็รับในพร้อมกันนั่นแหละครับไม่มีอะไรสูญเสียหรอกครับอยู่หน้าจอดูสิที่นั่งตรงนี้มีกี่คนกี่ท่านลองหมุนกล้องดูสิฮะอย่างเงี้ยเห็นไหมเลื่อนให้คนทั้งบ้านเขาดูดูสิมีหมดครับฮะแล้วมีแล้วเหรอมีประมาณ4แคปโอ้โหอะไรมันจะขนาดโทษทีเดี๋ยวผมกดคิดเอง
ของล็อกของล็อกล้อไว้นี่โอเคอ่าแล้วไม่เป็นไรอ๋อกล้องนี้มันอยู่ที่เดี๋ยวหน้าจอต้องหงอกโอเคเข้าใจครับจะเห็นว่าพอเราเคลื่อนที่ปุ๊บภาพมันจะเบลอนี่คือความที่มันช้าภาพเบลอภาพเป็นเฟสมันจะช้าถึง8วินาทีพอเราแผ่นผ่านวิ8วิไปแล้วภาพก็จะชัดประมาณนั้นนะครับนี่เป็นต้นความล่าช้าของมันถ้าเป็นควอนตัมมันจะไวมันจะชัดแป๊บๆๆทันทีเพราะมันมีความเร็วสูงสิ่งที่อยากจะให้คำนึงถึงนะวันนี้ในระบบกรอบของโลกนะครับก็คือสิ่งแวดล้อมก็คือเรื่องของความกดความดันความชื้นและความร้อนนี่นะฮะธรรมชาติมันบีบอัดมาหมดก่อให้เกิดทุกข์นะครับมันมีในคำสอนของศาสนาด้วยมั้งว่าเมื่อไม่เห็นทุกข์ก็จะไม่เห็นธรรมผมก็มาปรับภาษาใหม่ซะเมื่อเข้าใจในทุกข์รู้เข้าใจในภาวะแห่งทุกข์สภาวะทุกข์ว่าไปเข้าใจนะฮะมันจะเข้าถึงพระธรรมไหนมาเพิ่มภาษาปรับภาษาเพิ่มภาษาใหม่ครับมันมีทุกกายก็คือความเจ็บปวดรุนแรงที่เขาว่าโรคนั้นโรคนี้นั่นแหละทุกใจก็คือความคิดสับสนวุ่นวายทุกจิตก็คือจิตที่ไม่บริสุทธิ์เนี่ยทุกจิตเห็นมั้ยจิตก็เป็นทุกข์นะโยมถ้าจิตไม่มีทุกข์คือจิตต้องบริสุทธิ์มันจะพ้นสภาพแห่งทุกข์นั้นๆไปทั้งหมดเลยบริสุทธิ์เท่านั้นฮะจึงจะไม่มีคําว่าทุกข์จิตทุกข์ใจทุกข์กายโอเคมั้ยก็หวังว่าต่อภาษาให้ภาษาเดิมๆที่ท่านใช้กันมาเท่าไหร่กันเท่าไหร่ก็ไม่รู้หรอกก็แปลว่าเป็น database ของแต่ละท่านก็มาแชร์กันผมดีตรงที่ผมไม่เฉือนนะครับผมจะดีตรงนั้นมันจะไม่เฉือนอะไรทั้งสิ้นมีแต่พยุงให้พยุงประคับประคองให้ทั้งแนวราบแนวตั้งนะแม้กระทั่งช้อนด้วยนะครับประคับประคองช้อนให้ประมาณนั้นนะครับถามว่าพอไหมถ้าพอก็จะเปลี่ยนเวอร์ชั่นใหม่จะเป็นผ่านจอผ่านจอจะแรงกว่านี้อีกแรงเท่าไหร่ไม่รู้เพราะว่าผู้บริโภคจะเป็นผู้ที่รู้เองโอ้โหมันเผ็ดจังเลยมันเปรี้ยวจังเลยมันร้อนจังเลยว่าไปมันขมจังเลยเนี่ยแต่ว่ารสชาติท่านเป็นผู้ที่รับเองเลยที่ว่านี้เห็นไหมครับก็อยากจะให้เข้าอยู่ในสู่กรอบความคิดอย่างนี้เอาไว้ก็แต่ละหน่วยแต่ละยูนิตมันสะสมมาแตกต่างกันสะสมทางความไม่บริสุทธิ์นั่นแหละถ้าแต่เริ่มเราก็แอบมาจากพระราชคันของพระราชมารดาแล้วล่ะตอนจะออกมาจากขัดนะฮะถือว่าบริสุทธิ์นะครับเด็กบริสุทธิ์มากก็มักจะเทียบเป็นผ้าขาวนั่นนะครับที่จะเทียบกันมาคือตรงนั้นเองนะครับแต่ที่พูดคุยกันคือตรงนั้นพอเวลามาเจอภายนอกเข้าหูคำด่าคำอะไรต่างจากคนเกิดก่อนนั้นก็เลยความไม่บริสุทธิ์ก็สะสมไปเรื่อยเพราะฉะนั้นเด็กอายุยังไม่เกิน10ขวบโอ้โหจะสุดยอดมากนะครับบอกให้ทราบไว้มาเจอที่นี่มันจะไวคือครับมันยังไม่ได้สะสมอะไรเลยนะครับยอดมากผมก็ตั้งใจไว้สูงนะ
ที่จะช่วยสิ่งเหล่านี้ให้กับเด็กๆ เพราะมันจะง่ายต่อไปนี้ต้องคิดในรูปแบบพวกนี้แล้วเขาบอกว่าถ้าเป็นเด็กเป็นการป้องกันโรคเลยนะครับพลังงานตัวนี้เป็นการป้องกันโรคนะไอ้กลุ่มที่เขาเรียกกันว่าภูมิแพ้ภูมิแพ้เนี่ยฮะเด็กๆลูกหลานใครนะครับพอเจอลูกหงอกเข้าไปแล้วล่ะช่วยขนมแม่ยายกินได้ก่อนเลยนะน้อยรายมากฮะจะมีน้ำมูกน้ำไหลไหลเหมือนชาวบ้านทั่วๆไปน้อยรายมากท่านก็จะมีคำตอบเองนะฮะท่านจะพาลูกหลานเด็กๆมาให้สองมือเปล่าลูกหงอกสัมผัสก็คงจะรู้กันเองตรงนั้นถ้าหากก็มีเพื่อนบ้านเปรียบเทียบมันก็เห็นได้ชัดประมาณนั้นนะครับโอเคแล้วครับก็ได้รับท่อนหน้ากันไปในรูปแบบที่ว่านี้วิธีอันหนึ่งนะฮะว่าถ้าเป็นการความคิดนะคิดในสิ่งดีคิดอยู่ในจุดเดียวกันในเรื่องจุดคิดเอาตัวร่างกายเป็นหลักถ้าจะเอาแนวทางหลวงพ่อสดมาพูดถึงก็พอไหวกำหนดจิตเขาว่านะเขาว่าให้อยู่ที่สะดือก็นึกถึงสะดือนั่นแหละครับมันไม่ใช่กำหนดจิตมันกำหนดความคิดเอาไว้ตรงนั้นมันเป็นใจนั่นมันคือใจถูกไหมไม่ใช่กำหนดจิตกำหนดจิตในผิดหมดแน่นอนนะครับผมให้คะแนนไปเลยนะครับอธิษฐานจิตผิดหมดจิตอาสาเนี่ยผิดนายแรงมากจิตอาสาเนี่ยงั้นจิตนี่คือภาษาความหมายของจิตคือความสว่างเห็นได้ในตานั่นคือความหมายของมันขณะที่เราอยู่ในตรงกลางความมืดแต่ความหมายนี้ให้ได้นะครับชีวิตจริงของท่านของผมจะอยู่ที่ไหนก็ได้ค่อยๆทำไปมันจะเกิดมันเองนะยุคนี้นะยุคจะไวเพราะมันมีลุงงอกถ่ายเทถ่ายทอดให้อยู่ผ่านภาษาพ่อขุนภาษาพ่อขุนคือภาษาของพระอรหันต์นะครับจำด้วยคำนี้ภาษาพ่อขุนรามคำแหงคือภาษาของพระอรหันต์ก็แปลว่าพ่อขุนรามคำแหงมหาราชคือพระอรหันต์นะนั่นนะครับได้รังสรรค์ภาษาไว้ให้ใช้กันนั่นแหละภาษาพระธรรมมันจะฟังยากคนที่มีบุญจะเข้าใจง่ายคนที่ไม่มีบุญหรือว่าบุญน้อยจะไม่เข้าใจภาษาพระอรหันต์แล้วก็จะทำให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งและต่อยกันตีกันนี่คือใช่ใช่ไหมบางทีผ่านๆมาบ้านเมืองเราเนี่ยก็พูดภาษาเดียวกันนะมันทำไมนิ่งตีกันทะเลาะกันก็เพราะมันเข้าใจกันอะไรกันก็หันหน้าใส่กันมันก็ไม่เหมือนกันแล้วที่ผมแต่ตั้งแต่ตอนต้นความมันก็ระแวงกันไปแล้วมันมีอะไรเยอะมันอยู่แย่งตรงกลางมันต้องมีของแย่งอยู่ตรงกลางเห็นไหมถ้าผมพูดไปกับเสียหายอีกก็เล่าไว้ในฐานที่เข้าใจซะอย่างนี้เป็นต้นพระหลานเขาไม่ต้องไปแย่งอะไรใครไม่รู้ไว้เพราะสิ่งที่เขามีอยู่มันเกินนั้นๆอยู่แล้วเขาไม่ต้องแย่งอะไรใครคือภาวะของพระอรหันต์หรือภาวะของผู้บรรลุธรรมในแต่ละระดับโสดาสกิทาอนาและอรหันต์นั่นแหละครับว่าแต่ละระดับถ้าไม่ใช่พวกนี้แล้วก็รับรองเลยแย่งอาหารกันกินแย่งไปดิ้นกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสและแย่งอำนาจกันปกครองไม่มีผิดสักคำเลยถ้าจะมีการยกเว้นมีท่านทั้งหลายอย่างตรงนี้เชื่อว่าไม่น่าจะแย่งคู่ใครมาพิศวาสนะเห็นไหมประมาณนั้นแหละครับเห็นไหม
อันนี้ก็เป็นคุณธรรมจริยธรรมภาษาอย่างเงี้ยเป็นคุณธรรมเป็นจริยธรรมในตัวในใจของแต่ละบุคคลนี่เป็นต้นครับคล้ายๆกับพูดจาให้มันตรงกับความเป็นจริงของการใช้ชีวิตจริงของผู้คนเอาไว้เฉยๆหรอกครับทำนองนี้มันจะได้จำแนกได้โดยเนื้อแล้วก็ยกเว้นบรรลุธรรมเท่านั้นจึงจะไม่แย่งจะยกเว้นเอาไว้ตรงนั้นผมเคยพูดเอาไว้นะว่าสมาธิเนี่ยถ้าหากว่ามีสระลงอยู่ในเรือเพราะว่าไอ้น้ำเนี่ยมันเป็นตัวที่ซอฟดูดซับพลังงานครับไม่ให้มันพอเวลามันเข้าสู่ภาวะมันจะเข้าใจง่ายมากในเรือเนี่ยครับมีของนุ่มนิ่มนอนซะหน่อยนึงบ้านใครที่มีสระน้ำนั่นนะครับทำสมาธิในเรือมันจะเข้าสู่มิตินี้ได้ง่ายขึ้นหรือนอนแกว่งแข่งเพลงไงครับเริ่มต้นนั่งอยู่ในบรรยากาศโยกไปตามความโน้มถ่วงของมันเองแล้วมันจะหยุดนิ่งมันเองด้วยตอนนั้นก็พอไหวมันให้อารมณ์ที่มันนำพาเข้าไปสู่เด็กๆ เวลานอนไงแกว่งเพลงนั่นแหละครับก็คือใช่ นั่นแหละคือใช่แหละเด็กสมัยนี้นอนเพลงหรือเปล่าไม่ทราบนะคนนี้ก็เกิดประโยชน์ทั้งหมดถ้าหากว่าแล้วจับมาโยงใยกันแล้วจริงๆแล้วก็ดีนะผมว่าก็ดีเหมือนกันคนนี้ทำให้ได้บรรยากาศได้หลายอย่างยิ่งผมเล่าอะไรสารพัดที่จะมาเนี่ยผมว่ามันต้องเจอคีย์เวิร์ดของนักสักทีนึงนะครับมันสะดุดเพราะว่าพูดกันมาเยอะมากภาษาแต่ละคำแม้แต่เริ่มต้นในนาทีนี้มันต้องสะดุดสักหนึ่งคำไอ้ตัวสะดุดนี่นะครับมันจะปิ้งปังมันจะว้าววับของมันเองเพื่อข้ามมันสู่มันเข้ามาสู่ร่องมันเองขณะนี้เวลาดูมันจะเป็น3ขอโทษทุ่ม27นาทีพอก่อนไม่รอบนี้
เดี๋ยวจะให้ผ่านจอยทีนึงก็แล้วกันเนาะโอเคนะพอก่อนก็แล้วกันเนาะเอาละลืมตาอ้าปากนะครับเปลี่ยนอากับกิริยา movement ให้เลือดให้ลมมัน flow ให้มันออกมาให้รูปแบบกระฉับกระเฉงประมาณนั้นนะครับยืนโยกย้ายอะไรต่างก็สุดแท้แต่แล้วแต่จะปรับเข้าสู่อีกบริบทหนึ่งก็คือจะผ่านจอให้ดูนะว่าอันที่ว่า direct มันเป็นอย่างนี้ต่อหน้ากับอย่างนี้ต่อไปผมก็ถามคำถามท่านเองนะครับว่าท่านได้อะไรไม่ได้อะไรนะครับเอาล่ะผมเริ่มต้นคำถามเลยนะครับว่าขณะที่ยกมือตั้งแบบไว้เนี่ยไว้เนี่ยก็ที่ผมโบกหนึ่งไว้ย่อยๆเข้าไปเนี่ยในตัวท่านมีความรู้สึกคือรับอะไรได้หรือไม่ได้ผมถามว่าที่ตั้งมือไว้แล้วผมเบิกมือย่อยๆเนี่ยใครก็ตามที่รู้สึกว่ามันที่ฝ่ามือใบหน้าทั้งหมดอะไรก็ได้เลยครับใครรับได้ความรู้สึกนะฮะกรุณายกมือขวาโทษมือไม่ใช่แปลว่ารับได้นะครับโอ้โหนี่ก็ 100% เลยครับแบบนี้ยกอีกทีสิครับผมจะดูว่า 100% หรือเปล่าที่อยู่ในห้องเนี้ยได้หมดเลยโอเคได้ 100% นะครับนะนั่นก็คือสิ่งที่ได้ทีนี้ท่านก็ถามกลับขึ้นมาว่าความสิทธิ์ที่รับได้มันอยู่ที่ใบหน้าท่านใบหูท่านหรือว่ามันจะไปหมดฮะส่วนใดส่วนหนึ่งแต่ที่มันชัดที่สุดคือฝ่ามือเพราะมันตั้งรับเลยมันตั้งฉากกันอยู่เนี่ยเห็นไหมครับนี่คือฝ่ามือนะครับในที่มันได้จะชัดโอเคนี่คือความรู้สึกที่มันที่บอกว่าพลังงานบริสุทธิ์มันไม่มีอะไรที่มาสกัดกั้นได้เลยครับบรรยากาศนี้ทะลุทะลวงหมดจากภาพที่ผมขออนุญาตอีกทีนึงเลือกภาพเพราะว่าอยากจะเน้นตรงนี้ว่ามันทะลุทะลวงหมดจริงๆอย่างโอ้โหมันสุดอลังการมากลองมาจำลองภาพดูว่าถ้าควอนตัมคอมพิวเตอร์มาเมื่อใดนะครับจะอยู่ที่ใดก็ตามในโลกไปเนี้ยเห็นไหมครับอยู่บ้านใครโอ้โหดูสิมันจะได้กันโอ้โหผมถึงมองเห็นว่ามันคือต้นทางกับปลายทางมันถึงจุดเดียวกันเลยมันมหัศจรรย์มากครับต้นทางคือผมปลายทางก็คือผู้ที่รับอยู่หน้าจอบ้านใครก็ตามในโลกเนี่ยนั่นคือปลายทางมันถึงเงินแป๊บเลยภาพต่อไปนี้เนี่ยเป็นภาพที่ผมพยายามจะบอกเหลือเกินว่าพลังงานบริสุทธิ์มันอยู่ในศูนย์กลางง่ายๆตัวนี้เสร็จแล้วตัวนี้มันจะกระจายไปยังไงแบบไหนเอาสีนี้เป็นว่ากันเห็นไหมอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไม่รู้เป็นกี่รอบก็ตามนะครับวิธีคิดอีกอันนึงก็คือเหมือนกับเราโยนก้อนหินลงน้ำมันจะเพิ่มมันเป็นคลื่นออกไปอย่างเงี้ยโอเคไหมครับงั้นไอ้เจ้าพลังงานที่บริสุทธิ์ตัวนี้มันก็อยู่ตรงนี้ครับเห็นไหมมันจะแทรกไปเงี้ยเปิดเงี้ยเห็นไหมครับมันจะไปดวงไหนล่ะดวงอาทิตย์ก็ได้เห็นไหมมันจะไปหมดเลยประกาศที่อะไรเราจะไปหมดมันเป็นเส้นสายของมันไปหมดไม่มีเหลือทะลุทะลวงได้หมดชั้นบรรยากาศไม่มีเหลือเลยเห็นไหมครับนี่คือพลังงานที่บริสุทธิ์ทีนี้มันจะไปต้านกับไม่บริสุทธิ์ตัวต้านตัวท่านที่มีถ้ามันไปด้านนี้คือไม่บริสุทธิ์เนี่ยที่มันจะต้องมาบําเบลก็คือตัวนี้มันมาบําเบลกันเนี่ยเห็นไหมฮะกว่าที่มันจะชำระชาล้างในสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ได้เนี่ยให้มันเป็นบริสุทธิ์ได้อธิบายกันอยู่แค่นี้เพราะฉะนั้นชั้นบรรยากาศเนี่ยเอาได้ไม่อยู่เลยครับทะลุไปนอกอวกาศเลยเป็นสเปซทันทีเลยครับใช่หวังรู้ตัว A ใช่หวังรู้ CE หรือไงเนี่ยครับว่าไปสเปซมันจบไปในอวกาศไปหาค่าคงที่เลยเนี่ยเส้นนี้ครับนี่แหละเพราะฉะนั้นท่านอยู่จุดไหนก็ตามในโลกเนี่ยอยู่จุดนี้ก็ได้เจอหมดไม่มีเหลือแล้วความถี่มันเนี่ยมันถ้าหากว่าเป็นเอาอะตอมมาเรียงกันนี่เนี่ยใช่ไหมโอ้โหจากศูนย์กลางของโลกหรือว่าจากตัวผมเนี่ยถ้าเอาอะตอมมาเรียงกันมันก็ต่อกันเลยอะตอมไปหมด
นี่คือความอัศจรรย์ของมันจริงๆท่านนำมาใช้ได้อย่างไรที่ว่าเมื่อกี้นี้นะครับก็มันมีจริงก็สามารถออกมาได้จริงๆโอเคนะหวังว่าคงจะเข้าใจในภาพนี้ออกมาให้ได้อะไรก็ตามถ้าช้างม้าอยู่ตรงนี้ช้างม้าก็ได้หมดไม่มีเหลือต้นไม้ขวางอยู่ต้นไม้ก็ได้ด้วยดูสิครับมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนนั้นไอ้เสียงผมเนี่ยมันตกที่ไหนก็ตามทีอยู่บ้านท่านนั่นนะฮะมันจะเป็นมันกระเพื่อมให้เหมือนกับโยนก้อนหินลงไปในน้ำบ้านท่านมันจะกระเพื่อมให้มันเองครับแต่ในการเดินทางจากตรงนี้ไปถึงบ้านท่านไม่มีหลับไม่มีตื่นตรงนี้เนี่ยภาษาตรงนี้มหัศจรรย์มากครับมหัศจรรย์เหลือเกินมหัศจรรย์จริงๆเลยเนี่ยเกินที่จะพรรณนามากนั้นพวกนี้ก็จะหลับจะไม่เหมือนหลับพวกเราจะคอยซื้อกันหลับแต่คนที่ก็มีภาวะนี้หลับมันจะเหมือนกับตื่นพุทธะแปลว่าตื่นเบิกบานเลยรู้แล้วพระพุทธองค์พูดรู้แล้วจึงมาบอกก็รู้แล้วจึงมาตรัสแล้วพูดกลับไปอ๋อพระองค์ตรัสรู้ได้โดยชอบพระองค์เองแต่ถ้าหากว่าพระองค์มายืนมาพูดเองนะฮะขออนุญาตสุภาพหน่อยกูจะรู้แล้วจึงมาบอกพวกมึงโอเคไหมครับจะเป็นลักษณะอย่างนั้นอะไรทำนองนั้นพวกเราอ๋อนี่เหรอที่บอกว่าพระองค์รู้ได้ด้วยพระองค์เองมาบอกแล้วก็ส่งกระแสมาให้อย่างเงี้ยพยายามเอาภาพนี้ให้ได้แล้วมันจะติดตัวติดกายของท่านเองนะครับเรื่องนี้มันเกินกว่ามหัศจรรย์ที่พูดถึงกันโอเคนะเอาหลักกลับมาเรื่องของสีตอนนี้ให้หลับตานะถามว่าท่านเห็นสีอะไรไหมถ้าท่านเห็นสียกมือสิครับสีอะไรที่เห็นน่ะแต่เห็นสีอะไรก็สุดแต่ขึ้นว่าเป็นสีก็มีประมาณสักไม่ถึง 50%โอเคอนุมานว่า 50% ก็แล้วกันพวกสีพวกนี้นะฮะเป็นฉับพลันรังสีสีมันเกิดขึ้นในตาคนที่เห็นสีได้บอกไปเลยช่วยขนมแม่ยายกินเลยต้องเห็นความสว่างก่อนถึงจะเห็นสีได้ถ้าไม่เจอสว่างไม่มีทางเห็นสีได้เลยที่คือความสว่างเนี่ยเห็นไหมไอ้ตัวสีนี่คือตัวคลื่นแหละ โอเคสีนี่มันไปสารพัดสีมารวมปุ๊บมันจะเป็นดำดำพึดเลยพลิกขั้วจากดำปุ๊บเป็นใสทันทีดำนี่คืออวิชชาจำได้ครับคำนี้เป็นภาษาพุทธศาสตร์นะฮะอวิชชาเป็นตัวเริ่มต้นให้เกิดสังขารให้เกิดการปรุงแต่งปรุงแต่งปุ๊บก็เป็นพลังงานที่เรียกว่าวิญญาณพลังงานที่ว่านั้นเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์แต่ตัวบริสุทธิ์มันซ่อนมาตั้งแต่ตัวเริ่มต้นนะครับโอ้ยผมบอกว่าเข้าใจยากมากตรงนี้ครับมันจะพูดได้หมดจากเราไปถึงนุ่นเอกภพแตกแล้วบิ๊กแบงนั่นแหละมันจะไปถึงตรงนั้นเลยดีครับก็ขอให้ได้ยินกันตรงนี้เอาไว้เพราะว่าอย่างน้อยสุดก็บรรจุในสมองท่านแล้วล่ะพอเวลาท่านทำเองเนี่ยมันจะมาสะดุดเข้ามันเองนะครับมันถึงวาระสะดุดเป้งโอ้นี่เหรอที่ลุงหงอกพูดเอาไว้มันจะออกมาในรูปแบบมันเลยอ๋อนี่เหรออ๋อนี่เหรอเอ้ยจริงเว้ยดีว่างเนี่ยมันจะออกมารูปแบบนั้นทันทีนั่นก็คือสิ่งที่ได้รับในวันหนึ่งข้างหน้าชาตินี้นะครับเป็นชาติที่ทุกคนจะได้ตรงนี้ถ้าหากว่ารับทางด้านสิ่งเหล่านี้นะครับนะจบนะต่อไปเปลี่ยนเวอร์ชันนะผ่านจออ่ะต่อไปก็เตรียมอุปกรณ์ผ่านจอผมยืนอยู่ตรงไหนเตรียมคนไม่เตรียมจอว่าล็อกดาวน์อย่างที่แจ้งเมื่อเช้าเหรอครับคุณลุงอยู่นี่แต่ทุกคนหันหน้าเข้าจอนี้อ๋อนี่เลยฮะจะยืนมานี่ก็ได้เนี่ยมานี่นะเราหันหลังให้ลุงง่ายๆนะโอเคเข้าใจแล้วอ่านนิ้วผ้าหมดแล้วโอเคทุกท่านลองต่างกันกับเดิมกล้องถ่ายลงแล้วก็จออืมอันนี้เราจะใช้จอที่มันเป็นเฟสอืมไปอ้อมไปก่อนกลับมาอ๋อโอเคโอเคทุกท่านหันหน้าเข้าจอตรงนั้นนะครับนั่นแหละลองเสียฮะลองจัดพื้นที่ดูสิจอนู้นครับจอที่มีลุงนะฮะจ
จอที่มีซ้ายมือนั่นน่ะลุงหมอกอยู่ในจอใครเห็นบ้างคิดบอกจอตรงไหนครับบอกเพื่อนเลยเพื่อนยังมองหาลุงอยู่เลยไอ้ดูที่จอนู้นนะครับจอที่ผมชี้ไปนั่นครับหนึ่งโอเคนะดูซิว่าผ่านจอจะเป็นยังไงเดี๋ยวนี้ท่านจะรู้ยังไงท่านจะได้อะไรนะครับมันเป็นการเทสเลยนะเนี่ยกล้องลุกงงไม่ได้นั่นไหวไหมไหวนะไหวนะไหวนะครับถ้าไหวท่านมหาชัยท่านรับมารู้กี่ครั้งแล้วสบายอยู่แล้วท่านมหาชัยเนี่ยคุณจะทำอะไรนู่นไปนู่นเลยโอเคนะผมก็อยู่ในท่านหันหลังให้ผมนะท่านหันหน้าอยู่ในจอนะโอเคตั้งมือรับไว้เหมือนเมื่อกี้เนี่ยครับอันดีมากครับแค่นี้เองครับคนที่อยู่ทางบ้านก็จะได้รับรู้กันพร้อมๆกันรู้ใช่ไหมว่าไม่ต้องไปเกรงตัวธรรมดาธรรมดาเนี่ยครับไม่ว่าท่านจะนั่งซ้อนกันอยู่มันก็ซึมซับไปหมดครับจะบอกให้ทราบไว้นี่คือความมหัศจรรย์ของมันผมก็รักษาจังหวะของผมธรรมดาอย่าลืมว่าผมอยู่ในท่านิ่งนิ่งแปลว่ามันมาจากคำว่าสแตติกนะครับพลังงานนี้ซ่อนอยู่ในความนิ่งซ่อนอยู่ในคำว่าสแตติกนั่นเองครับพลังงานที่ว่านี้คือพลังงานถ้าเป็นไฟฟ้าคือไฟฟ้าสถิตถ้าเป็นพลังงานที่พูดถึงก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์ไอ้ตรงนี้นะฮะบอกให้ทราบไว้เลยนะครับมีจริงๆท่านจะทำได้ถ้ามีไม่จริงไม่มีทางทำได้นะครับจะบอกให้ทราบไว้เพราะฉะนั้นพยายามอย่าไปทำนะครับเพราะว่าจะถูกตีกลับครับเพราะว่าท่านไม่มีจริงๆเหมือนผมมีถ้าไปทำกับใครแต่ใครมันจะถูกตีกลับว่าเฮ้ยไอ้ห่าเอ้ยกูสานั่งตั้งนานไม่เห็นห่าเลยมันจะกลายไปงั้นจะกลายเป็นถูกที่ถูกผลกระทบมาในทางที่แทนที่จะได้ดีก็จะไม่ได้ดีนะครับตรงนี้เพราะว่ามันเหมือนกับผมสงวนสิทธิ์เหมือนกันความจริงไม่ได้สงวนแล้วก็พัฒนาได้มันก็ได้เองทั้งหมดเห็นไหมไปรูปแบบนี้เนี่ยนะอันนี้ยิ่งพิลพิลั่นจะบอกให้ทราบว่าท่านจะไม่รู้หรอกเด็ดขาดว่าผมคิดอะไรอยู่ท่านไม่รู้เด็ดขาดว่าภาวะผมเป็นยังไงไม่มีทางอะไรเพราะมันเป็นไปจากตังล้วนๆตอนนี้เยิ้มแรงขึ้นแล้วฮะนี่ฮะเป็นลักษณะฟิวชั่นฟิวชั่นหรือรายละเอียดก็ว่าได้ครับนี่วิธีท่านตัวทั้งตัวเลยนะบอกให้ทราบว่าออกทั้งตัวเลยนะครับคือความแรงมันจะขนาดนั้นตัวนี้บอกให้ทราบนะคนที่ไม่มีนะมันจะตีกลับนะครับตีกลับจะอ่อนแรงมากอย่างพลังผมมันมากไม่มีอะไรมาตีกลับได้มันจะตีกลับย้อนไปยังผู้กับผู้ทำครับถ้ามีไม่จริงมีไม่มากมีไม่หมดนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกมือเดี๋ยวผมไม่ทราบนะคนที่อยู่หน้าจอกี่พันกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านคนผมจะไม่รู้หรอกครับแต่ผมรู้ว่ามันคืออะไรนะมนุษย์เหล่านั้นจะตีกลับมันจะย้อนกลับเพราะว่าแอคชั่นจะเท่ากับรีแอคชั่นนะครับจุดกับจุดดับคือจุดเดียวกันนะฮะตัวนี้ก็คือภาวะอากาลิโกนั่นเองครับถึงจะไปได้นะไม่มีอะไรมาสกัดกั้นที่ผมบอกว่าเป็นอินฟินิตี้ไงระยะทางกับความเร็วมันหาที่สุดไม่ได้นั่นแหละครับมันมาจากโครงสร้างความเร็วกับระยะทางด้วยเวลาต้องเป็นศูนย์นั้นจะทำได้นะครับหวังว่าคงจะมีตอบสนองกับสิ่งเราผมเป็นฝ่ายเราก็แล้วกันท่านก็เป็นฝ่ายตอบสนองนี่ไม่ใช่ความเชื่อเด็ดขาดมันเป็นความจริงที่มันสามารถรู้สึกได้จริงๆสิ่งนี้นะฮะจะได้ใช้กันหมดทุกคนไม่ว่าจากใครก็ตามที
แม้ว่าเด็กๆที่ผมไปบรรยายให้กับเด็กนครปฐมเนี่ยเด็กก็รับได้เป็นกอบเป็นกรรมทีเดียวครับเพราะเด็กก็จะไวมากกว่าเรานะครับโดยเนื้อแท้แล้วแต่ภาษาที่สื่อสารกันเด็กจะเข้าใจเราน้อยภาษาสื่อสารแต่พอเวลาผมทำตรงนี้เขาจะรับได้ง่ายไวนะครับเพราะว่าไอ้ความไม่บริสุทธิ์ในตัวเด็กมันจะมีน้อยไม่เหมือนผู้ใหญ่เรามันมีเยอะสะสมมาเยอะมากต้องยอมรับด้วยนะฮะคำว่าสะสมมาแล้วนี่ยิ่งแรงนะให้รู้ไว้เพราะผมจะรู้มิติผมจะต้องทำงานที่จะแรงขึ้นแรงขึ้นนะนี่เป็นต้นผมก็รักษาแค่จังหวะที่ผมมีอยู่นี่เป็นมูฟเมนต์นะไม่ใช่เป็นนิ่งๆนะครับบอกให้ครับมันก็มีผู้คนใช้คำว่านิ่งนิ่งมันไม่รู้นะผมคงไม่วิจารณ์ตรงนั้นนะครับของผมเป็นเรื่องของไดนามิกไดนามิกจากสแตติกมันเป็นไดนามิกง่ายๆคือจากพลังงานสัตว์เป็นพลังงานจลนะครับไดนามิกเนี่ยคือพลังงานจลสแตติกคือพลังงานสัตว์ใช่ไหมครับถ้าคนที่รู้เรื่องของพลังงานสัตว์พลังงานจลก็อยู่ในกรอบอ้างอิงที่ว่านี้ที่เคยเรียนในต่างๆนะก็เรียนแค่คิดคำนวณแต่ถ้าหากว่ามาเป็นฟิลลิ่งจริงๆมันไม่ได้นะครับผมว่าผมได้ตรงนี้มันถึงมีประโยชน์มหาศาลเหลือเกินนะครับประโยชน์มันมหาศาลจริงๆขอให้ท่านรับไปเต็มๆนะครับไอแอปสอดพวกนี้นะฮะเนี่ยคือการถ่ายทอดถ่ายเทกันนะครับมันถึงยุคมันครับผมต้องขอบคุณมากครับเทคโนโลยีตัวนี้ขอบคุณจริงๆนะไม่ใช่ผมเสแสร้งแกล้งพูดนะครับต้องขอบคุณนักวิทยาศาสตร์เขาณวันนี้เป็นเครื่องมือของจิตศาสตร์และให้ประโยชน์โดยรวมด้วยนะครับจะเกิดปัญญาด้วยนะครับพวกนี้เกิดปัญญาส่งเสริมอาชีพที่ท่านคิดทำอะไรแต่มันจะปลดปล่อยใดๆออกไปทีหนึ่งเกิดปัญญาปัญญานี่มันโอ้โหปัญญาของท่านก็ขอให้นำไปประกอบอาชีพส่วนปัญญาของผมก็ผมไม่ต้องไปประกอบอาชีพเหมือนชาวโลกเขาหรอกนะครับนะครับก็หวังว่าคงจะจับแอคตัวนี้ได้ลองท่านหลับตาสิครับเอาแอคผมอยู่ในตาท่านหน่อยสิครับนะครับแอคชั่นของผมอยู่ในตาท่านหน่อยสิตอนนี้ผมหยุดแล้วนะท่านก็อยู่กับตัวเองทั้งหมดจริงๆต่างกับตอนนั่งไหมเนี่ยถ้ามีตัวโยกเยกไปมาก็พยายามสะกดให้มันนิ่งค่อยๆมันคล้อยตามไประดับหนึ่งรู้จักลูกดิ่งไหมครับอันนี้เขาใช้ลูกดิ่งอะไรต่างๆนั่นมันก็ไม่ต่างกันแต่ลูกดิ่งเขาจะบายแบบหนึ่งผมไม่ได้ใช้ลูกดิ่งเหมือนชาวบ้านเขาทำนะครับกดไฟฟ้าลูกดิ่งมันก็มาจากคนทำนั่นแหละครับไม่มีอะไรหรอกลูกดิ่งมันโยนซ้ายโยนขวาอะไรต่างๆนะสารพัดจริงๆมันมีเทคนิคนิดนึงให้มันโยนอันนี้ไม่ต้องเลยอันนี้มันเป็นสแตติกแปลว่านิ่งมันจึงไม่ใช้คำว่าลูกดิ่งนะครับจะต่างกันศักยภาพมันต่างกันเคยได้ยินไหมครับว่าเขาใช้ลูกหลิงรักษานู่นนี่นั่นกันเคยคงเคยได้ยินพวกนี้บางทีมันจะเป็นลักษณะสะกดจิตด้วยซ้ำไปลูกหลิงคนจะมีภาวะเรื่องอยู่เขาสะกดจิตได้จริงๆนะ
อันนั้นก็ขอทักท้วงไว้ว่าคนที่สะกดจิตไปแตะตัวปุ๊บหงายทันทีนะครับนั่นอย่าเข้าใกล้เป็นอาขานะตัวนี้ส่วนหนึ่งแล้วก็มากด้วยมักจะเป็นหน่วยกลุ่มพวกโคชชิ่งอะไรใดๆด้วยส่วนหนึ่งแล้วมากด้วยหน่วยกลุ่มพวกกลุ่มโคชชิ่งอย่าลืมนะมาจากตะวันตกกับพวกนี้นะ L อะไร NLP ที่พูดถึงกัน Neuro อะไรนะตัวนี้ออกเสียงยากจังตัว P คือโปรแกรมตั้งโปรแกรมมาไว้นั่นเองหรือว่าโปรแกรมจิตที่เขาว่ากันนะครับของผมผมไม่ต้องมีโปรแกรมตรงนั้นไม่ได้ใช้โปรแกรมตามที่เขาว่าแปลว่าไม่ได้คอนโทรลโปรแกรมก็ต้องคอนโทรลให้อยู่ในกรอบที่โปรแกรมเขาว่าเนี่ยคอนโทรลให้อยู่ตรงนั้นของผมไม่ต้องอิสระไปหมดเลยนะครับเพราะว่าเราไม่มีโปรแกรมเรามีแต่ไวไวเวฟทำนองนี้จะมีแต่ตรงนั้นมันจะต่างกันในรูปแบบของการอธิบายก็ได้ต่างกันกับพวกแอคชั่นนี่ก็ได้นะครับนี่คือความแตกต่างกันก็ขอให้ท่านสังเกตเอาไม่ว่าจะรูปแบบไหนก็สุดแท้แต่ทุกคนมีหูตาจมูกลิ้นกายสัมผัสทั้งหมดแต่ละหน่วยแต่ละยูนิตมันจะต่างกันนะ 8,000 ล้านคนจะไม่เหมือนกันโดยเด็ดขาดถ้าพูดผ่าน DNA ก็เป๊ะเลยตรงนี้พูดผ่านภาษานั้นก็พอไหวพูดผ่านวิบากกรรมก็พอได้นะครับกรรมตามสายพุทธศาสตร์ก็ได้แต่ณวันนี้อยากจะให้ตัดทิ้งตัวนั้นซะละไว้ฐานให้เข้าใจก็พอเรื่องเวรเรื่องกรรมนั้น